บอร์ทุกคนทุกคนครับตอนนี้คือกำลังอยู่ในช่วงการประกาศผลนะครับเซมบัส46คนแรกของซิงเกิลหลักแล้วคือผมกะแล้วว่าจะอัดแค่นี้พอเพราะว่าไม่งั้นมันยาวมันแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแน่เลยตอนนี้นาเน็กมาแล้วซึ่งเนี่ยครับเพิ่งประกาศไปตรงนี้เลยก็คือว่าไข่มุกได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงรองนะครับได้เป็นอันดับ1ของ Under Girl ก็คืออันดับที่17ของทั้งหมดอัดดีใจพูดลำดับที่12เอาไว้ค่ะหรือว่าคือด้วยความที่เราโอชิไข่มุกด้วยอ่ะลุ้นมากว่าแบบน้องจะได้คือจะติดเซมไหมอะไรเงี้ยแต่คือในใจนึงอ่ะหวังว่าถ้าไม่ติดเซมจริงๆก็ขอเป็นเซนเตอร์เพลงรองละกันแล้วน้องก็ได้ดีใจมาเยอะมากๆแต่ว่าคือโคชิเลพาแพนกวินต้องมาตำแหน่งเซนเตอร์สักทีแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ไข่มุกได้รับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ของBNK48 ด้วยแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์แล้วมีเพื่อนสนิทอีกหลายคนเลยคือถ้าไม่ใช่เพลงเพนกวินอ่ะก็คงแปลกใจนิดนึงว่าทำไมไม่เป็นเพลงคินเพราะว่ามันมาเพื่อไข่มุกโดยเฉพาะเลยที่ไข่มุกอยากจะบอกให้ทุกคนฟังค่ะก็คือแต่หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป้าหมายในปีนี้ของไข่มุกคืออยากเป็นลำดับที่ติดในลำดับ1-7ค่ะเพราะว่าไข่มุกคิดว่าถ้าหากคอนเซปต์ของปีนี้เป็นอัญมณีใช่ไหมคะไข่มุกก็คิดว่าถ้าหนึ่งในนั้นมีไข่มุกเม็ดเล็กๆดวงนี้เป็นความคิดดีคือชื่อของไข่มุกเขาเป็นอัญมณีอยู่แล้วเนาะหนึ่งในชนิดของอัญมณีไข่มุกอะยังไงก็ไม่ใช่อัญมณีอยู่แล้วแต่ไข่มุกก็คือไข่มุกค่ะไข่มุกเชื่อว่าทุกคนเป็นอัญมณีที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในตัวเองของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ไข่มุกเชื่อว่าไม่ว่าไข่มุกจะได้รับตำแหน่งไหนที่แฟนคลับทุกคนมอบให้ไข่มุกก็จะเป็นไข่มุกที่เป็นประกายในตำแหน่งของตัวเองให้ได้ค่ะแล้วก็สัญญาว่าจริงนะครับมันก็แบบทุกคนน่ะไม่ว่าจะถ้าใครเคยผ่านการแข่งขันน่ะคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่หรือว่าคุณได้รับหน้าที่อะไรมันก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนั่นคือความคิดที่ถูกจริงที่ได้ร้องเพลงกับพี่ลีนาบ่อยมากคิดว่าจะมีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่ลีนาบ่อยๆได้อยู่กับลีนาได้ยินไหมคะดีใจมากอยากกอดพี่ลีนาตอนนี้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับว่าเขาดูยากมากยากโคตรดูไปด้วยกันน่ารำคาญมากคือวันนี้อยากจะมีคนที่แอบพูดแซงน้องไข่มุกกันเนาะคืออยากบอกเลยว่าเฮ้ยมึงคนเป็นอย่างนี้มันนี้คือถ่ายทอดผ่าน Facebook กับหน้าเพจตัวเองไม่ได้หรอวะคือเข้าใจนะว่าต้องการกินเงินจากบางส่วนเลยไปที่แอปอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าโคตรยากอ่ะน่ารำคาญมากดีนะที่ดีนะที่หมดเวลาก่อนไข่มุกนี่คุณกำลังจะทำผมร้องไห้แล้วนะฮะผมแก่แล้วฮะอารมณ์วูบไหวง่ายต้องบอกเลยว่าอันดับที่17เนี่ยมันเป็นอันดับทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะไข่มุกจะหล่นจากเซมแต่ก็ได้เป็นเซนเตอร์มันก็เลยมีทั้งความรู้สึกดีใจเสียใจปะปนกันเหมือนอย่างที่เธอเป็นนะฮะก็จริงหัวเราะกับร้องไห้ของผมจะดีใจหรือเสียใจดีอะไรบางอย่างคือถ้าคิดถึงเป็นเราเนาะจะดีใจหรือเสียใจดีทั้ง Next Girl แล้วก็ Under Girl ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงดีกว่าเพราะว่าจะได้ให้น้องๆนะคะลดความตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าช่วงเวลาต่อไปเราจะเข้าสู่การประกาศตำแหน่งเซนบัสเซอร์กันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของอัญมณีชิ้นต่อไปกันดีกว่าว่าจะมีความหมายว่ายังไงบ้างเซนเน็กค่ะครับผมเอาละครับผมก็จะเล่าให้แฟนคลับฟังนะครับถึงอันยมเอาความจริงตอนนี้รู้แล้วเนาะว่าใครติดเซมบัสสีบ้างคือเชอร์ปางมูสมิวสิกโมบายเจนนิสเจนปันวีเนยออนตาหวานปูเป้พร้อมที่จะฟันฝ่าและใครนะภัยกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาน้ำหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในป่าลึกแค่ไหนฟอนจูเน่ใครอยากของพวกเธอใครจะแสดงผลให้พวกเราได้เล็งเห็นครับนี่คือความหมายของอัญมณีผลึกสีเขียวครับและสำหรับสีต่อไปนะคะเป็นอัญมณีผลึกสีส้มค่ะใครคนนึงอ่ะช่วยหน่อยตัวแทนของดอกไม้แห้งนั่นเองค่ะที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนึกไม่ออกจริงเลยขอโทษแผ่นดิน
อัญมณีชิ้นนี้ออนปะสื่อถึงการมีจิตใจที่ดีจำไม่ได้เพราะความดีคือสิ่งที่ติดตัวทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดที่ไหนจันแฟนทุกคนก็ยังสามารถมองเห็นความดีของเธอและเป็นที่จดจำของแฟนคลับทุกคนได้ค่ะนั่นคือความหมายของอัญมณีทั้ง6ชิ้นนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะได้สัมผัสถึงสุดยอดอัญมณีชิ้นสุดท้ายเนี่ยถึงเวลาแล้วครับเราจะเริ่มประกาศผลตำแหน่งเซบาสึทั้ง16อันดับมาละ16คนแล้วเราก็จะได้ความจริงอ่ะตอนแรกที่ผมเดาอ่ะผมเดาว่ามินจะได้เป็นเซนเตอร์ของอันเดอร์เกิลนะครับใหญ่เลยตอนนี้แต่ตอนนี้คือเข้ามาละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เดาว่าคนแรกก็น่าจะมินที่16ค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่16นะคะครับผมโอ้โหอันดับที่16คะแนนรวม 12,221 คะแนนได้แก่เหมือนคะแนนไม่ได้พุ่งเท่าปีที่แล้วเนาะนิดนึงN5 เหรอฟอนนัทธิชาจันทรวารีเลขากล่าวว่าฟอนจะอยู่สูงกว่านี้นะความจริงนี่ก็ถือว่าเป็นคนแรกในเซนบัสึกอันดับที่16นะคะครับมาฟังความรู้สึกเขาดีกว่าในช่วงนี้เราจะเปิดโอกาสให้เซนบัสึกส่วนตัวคนที่น่าปั้นสำหรับรุ่น2นะครับก็คือ3สาวที่จะได้ไปอเมริกาฟอนนิวแล้วก็นิกกี้3คนนี้น่าจะปั้นได้ดีครับโอ้สวยเลยสวัสดีค่ะฟอนนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูจะบอกว่าน้องขึ้นจากปีที่แล้วน้องสิบพี่นะไม่ใช่อันดับที่หนูเขียนไว้ในใบเลือกตั้งแต่ว่าหนูดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป้าหมายของหนูก็คือติดเซมบัสค่ะแต่ว่าหนูเขียนเป้าหมายสูงๆไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องมีเป้าหมายแต่ว่าแค่หนูติดเซมหนูก็ดีใจมากๆแล้วค่ะคือหนูจะบอกว่ามันตื่นเต้นมากตอนหนูอยากจะร้องไห้มากแต่ว่าหนูจะไม่ร้องไห้นะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าหนูภูมิใจในตัวทุกคนมากๆหนูรู้ว่าตอนนี้แฟนคลับทุกคนที่ตั้งตารอคอยต้องตื่นเต้นมากๆแล้วก็น่าจะยิ้มตามเพราะว่าสิ่งที่หนูหวังและตั้งเป้าหมายไว้อ่ะมันสำเร็จแล้วหนูอยากจะขอบคุณแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกคนจริงๆเพราะว่าปีนี้หนูรู้สึกว่าพอปีนี้หนูตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหนูบอกทุกคนว่าหนูอยากเป็นเซมนะหนูบ้าบ้าบ้าทุกคนที่แม้กระทั่งแฟนคลับหนูเองหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศต่างๆมากมายหลายๆคนอยากให้ออฟฟิเชียลลองกันเนาะสักครั้งนึงแบบเอาฟอนนิวนิกกี้อะไรเงี้ยขึ้นมาข้างหน้าเลยดูซิว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงไปถึงเป้าหมายของหนูเพราะว่าออฟฟิเชียลจะมานั่งคาดหวังกับรุ่นหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องพยายามปั้นรุ่นสองอ่ะจริงก็สัญญาว่าหนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะปีนี้หนูบอกเลยว่าหนูดีใจมากๆจริงๆปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วปีต่อไปนะคะถ้าอยากจะบอกว่าเราก็สู้ไปอีกจะตั้งเป้าหมายแบบนี้อีกเรื่อยๆแล้วเราจะค่อยๆไต่หนอกก็ยังมีความโกรธเหมือนเดิมแค่นี้หนูก็พอใจมากๆจริงๆค่ะแล้วหนูอยากจะบอกว่าหนูเหมือนพี่ก่อนเลยค่ะหนูฝันเหมือนกันมา2-3 วันที่แล้วหนูฝันแต่ว่าหนูไม่ได้ฝันว่าได้อันดับนี้หนูฝันว่าหนูได้อันดับที่18อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตื่นมาเชียร์และแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ได้ติดเต็มมันก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูพูดเร็วหรือเปล่าแล้วจริงๆค่ะจริงที่18พูดยากเนาะมันแบบคือ17อย่างน้อยก็ยังมีคำปลอบใจคือได้เป็นเซนเตอร์แต่ว่า18อ่ะมันอยู่ในใจตลอดเวลาแต่หนูอยากแล้วแบบไม่ใช่เซมัสสื่อแล้วมันดันเป็นแบบสำหรับการอยู่บ้านของหนูไม่ใช่เซนเตอร์ของเพลงร้องอ่ะคือมันก็ได้แอร์ไทม์ในมิวสิกวิดีโอของแอร์ล็อกของเพลงร้องแหละแต่มันไม่ได้ไม่ได้เด่นขนาดนั้นไงทุกคนก็ต้องการให้พื้นที่ตัวเองได้มากที่สุดอ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความนิยมอ่ะเพลงเอ้ยของวงเนี้ยมันเป็นประกายแน่นอนค่ะแล้วก็สู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนช่วงนี้อยู่บ้านรักษาสุขภาพด้วยนะคะจริงๆหนูว่าน่าจะมีอะไรที่อยากพูดอีกแต่ว่ามันพอมันตื่นเต้นแล้วมันก็รวมไปหมดในหัวถ้าสมมติว่านิดออกอะไรก็
ก็จะไปพูดในไลน์นะคะแล้วก็อยากบอกเมมเบอร์ทุกคนสู้ๆนะคะไม่ว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงเอาจริงๆผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกแบบผมหรือเปล่าว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นลุ้นแบบปีที่แล้วอ่ะคือปีที่แล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือแบบมันมีมันแบบมันได้อารมณ์ที่ว่าแบบในบรรยากาศอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันโดนเลื่อนโดนโพสต์โพนมาแล้วก็แบบมันเป็นการถ่ายทอดแบบเราไม่เห็นรีแอคชั่นของเด็กอ่ะน้องๆมันเป็นจอเล็กๆเราไม่ทันดูว่าจะเป็นใครอ่ะเราคนที่ได้คือเราไม่รู้ว่าเขารีแอคชั่นเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตื่นเต้นเลยคนรอคอยเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในชีวิตของพวกเธอจริงๆเพราะนั้นนะฮะเมมเบอร์สมาชิกทั้ง16คนคุณมีเวลาคนละ5นาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่ายาวกว่านี้จะไม่หมดแถลงการนะฮะโอเค90นาทีไปกันต่อที่อันดับอีกตั้งชั่วโมงคุณนะครับโอ้โหคือมันเป็นความรู้สึกว่าประกาศไปเถอะให้มันจบๆจริงๆนะคือตอนที่เขาบอกว่าเลื่อนน่ะคือผมก็แบบมองว่าแบบโควิดมันไม่จบง่ายเลื่อนมันทำไมก็ไม่รู้ก็คือประกาศไปเถอะโอ้ว้าวอันดับที่15ครับคะแนนรวม 12,435 คะแนนได้แก่พวกรุ่น2ก่อนอ่ะเอาจริงๆ BNK48 ทีม B3 จูเน่เลิศพิชยาโกมะลาละชุนครับจูเน่ได้กระแสของเรื่องวันเยียเยอะมากเลยเนาะจูเน่หายไปไหนโอเคจูเน่ยังไม่พร้อมนะครับเนี่ยพอมันเป็นการคอนเฟอเรนซ์กันแบบนี้การประชุมรวมกันแบบนี้ครับมันจะมีความดีเลยอ่ะมันเลยแบบอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องจริงจูเน่พร้อมมาแล้วจูเน่ลุยเลยน้องสวัสดีค่ะโอ้จูเน่นี่ขึ้นมาเท่าตัวเลยเนาะจาก31มา15ดีใจมากครับขอถอนหายใจยาวๆก็ถึงสักทีนะคะอยากจะบอกว่าในฝั่งของเมมเบอร์เองที่รอประกาศผลที่รู้มันหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะทุกคนแต่ก็ความจริงแอบคาดหวังว่าจะมีชุดมันเกิดขึ้นเร็วมากชุดใหม่ชุดที่เขาประกาศผลกันเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเขาทำชุดเพิ่มเนาะให้ซีเจมเอาว่าเน่จะพูดในสิ่งที่เน่คิดมาคร่าวๆนะคะว่าต่อให้ได้อันดับไหนก็จะพูดประมาณนี้แหละก็เป็นยังไงคะเมื่อกี้ตั้งแต่อันดับที่19 18 17ก็คือวูบว่าวูบว่าตลอดเลยจริงๆก็ลุ้นแหละว่าตัวเองอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยมันไม่ตกก็ขึ้นอยู่แถวๆช่วงเนี้ยเนาะขอเวลาเจเนเรตตัวเองก็ดีใจมากๆค่ะหนูว่ามันก็ทำให้หนูได้เห็นแล้วว่าพลังของทุกคนทำให้หนูขึ้นมาได้สูงแค่ไหนซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าอันดับหรือว่าคะแนนหรือว่าทุกผลโหวตหรือทุกเงินที่ลงทุนมาเพื่อหนูเนี่ยมันไม่สามารถ define สิ่งที่ความรู้สึกดีๆความรักความเอ็นดูทุกอย่างที่ทุกคนมีให้หนูได้เลยหนูก็ไม่อยากให้ทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมกับการประกาศผลก่อนหน้านี้ Next Girl กับ Under Girl ครับทุกอย่างอึ้งหลายๆคนเลยที่ขึ้นแล้วก็ตกไปอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมาตัดสินทุกอย่างตัดสินว่าคนนี้มีความสามารถมากแค่ไหนคนนี้น้องพิมพ์ CGM ออกมาสูงมากเลยเนาะคนนี้แล้วก็มีความยอดฟอลโลเวอร์มากแค่ไหนออมตัดสินใจถูกมากที่ไปอยู่ CGM เห็นป่ะพออยู่ในที่ที่ถูกที่ควรที่เป็นของเราอ่ะเรามีตัวตนจริงๆเนี่ยคือข้อคิดเห็นของออมเลยแล้วก็ทำให้ผมมานั่งคิดว่าถ้ามันมีทีมชัฟเฟิลในอนาคตเลยครับคือการเปลี่ยนทีมอ่ะคนที่ควรจะไปได้ค่ะในแบบที่ CGM มีใน BNK อ่ะมีแล้วก็ไปตรงนู้นอาจจะมีตัวตนมากกว่านี้จริงๆนะทุกคนตลอดอย่างนึงที่ได้ดีใจมากในการลง General Election ครั้งนี้นี่ก็คือได้ทำโปสเตอร์ถ้าหลายคนเห็นก็คือเกี่ยวกับโปสเตอร์เรื่อง
a little more kindness a little less judgment ค่ะก็คือเรื่องการบูลลี่อ่ะครับคุณมีความเมตตากรุณากับคนอื่นมากแค่ไหนมันจะทำให้การไปตัดสินของ การไปตัดสินคนอื่นอ่ะมันอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงคอนเซ็ปต์ของโปสเตอร์จูเน่ผมก็เคยเห็นแล้วครับในรายการAmerican Next Top Model เขาให้เขียนสิ่งที่ตัวเองเคยโดนบูลลี่มาก่อนบนตัวแต่จูเน่จับมันได้ดีนะคือเอามานั่งเขียนบนหน้าเลยแล้วก็แบบยิ้มสู้อะไรเงี้ยคือจูเน่มาตั้งแต่โปสเตอร์เลยจริงๆมันเด่นจนแบบอะไรท็อกซิกอะไรแย่ๆมันเยอะมากเหลือเกินก็อยากจะให้ทุกคนส่งต่อรอยยิ้มส่งต่อสิ่งดีๆให้กันดีกว่าค่ะเหมือนที่ทุกคนแสดงให้หนูเห็นแล้วว่าวันนี้มีหลายคนมากเลยก็รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนหนูมาถึงจุดนี้ค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นความทรงจำดีๆในช่วงชีวิตวัย17 18 19ของจูเน่นะคะต่อจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าหนูจะทำอะไรหนูก็ยังจะเป็นจูเน่จูเน่ที่ทุกคนรู้จักเหมือนเดิมหรือก็เข้ามารู้จักกันได้ตลอดเวลาค่ะยังไงอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเอาจริงๆ5ชีวิตผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะหรือหนูพูดมากไม่รู้ก็ไว้มีอะไรก็จะพูดเพิ่มเติมแล้วกันค่ะดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็ต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกคนได้มีเวลาทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับคนที่รักแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็อยู่ตรงเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอค่ะก็เชื่อว่าในตัวเองเข้าไว้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คือรอยเขาพูดจบเมื่อกี้สะดุดเหมือนกันเปล่าอ่ะว่าแบบไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือแบบอีกหนึ่งคนที่มีสเปซที่คมชัดมันหมายความเรื่องที่เขาแบบอันดับที่15หนีโซเชียลไปอะไรอย่างงี้ป่ะกับอีกทางนึงมันน่ากลัวคนพูดเหมือนจะแกล้งซึ่งมันมีข่าวลือเยอะเนาะเรื่องน้องอาจจะแกล้งหรืออะไรอย่างงี้เชื่อมั้ยผมแอบแช่งในใจด้วยอะไรคะแอบแช่งให้ตัดโดนมือเหรอคะนั่นเองให้กันไกลเหรอจริงซะด้วยนี่กำลังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแอบเก็บให้ฮะขอบคุณมากค่ะมาถึงที่อันดับที่14แล้วนะคะอันดับที่14คะแนนรวม 12,749 คะแนนได้แก่ DNK 48 Team B3 Min รัชยาคราวนี้แม่นละความจริงคือ3คนนี้ผมเรียงไว้ใกล้ๆกันหมดเลยนะเอาล่ะเรามาฟังน้องมินมินกันดีกว่าว่าเธอมีอะไรจะพูดกับทุกๆคนบ้างพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะมินมินนะคะตอนนี้หนูสมองโล่งมากๆเลย อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดเลยจริงๆรู้สึกดีที่รุ่น2ขึ้นมาติดบ้างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอาจริงๆหนูไม่คิดเลยว่าไม่งั้นหนูจะไม่วงไปต่อไม่ได้ถ้ารุ่น2ไม่ขึ้นมาเลยหนูเตรียมตัวมาว่าหนูน่าจะอยู่แบบเป็นกลางอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คิดถึงทุกคนมากมากปีที่แล้วหนูไม่ร้องไห้เลยนะคะขอบคุณที่อยู่กับหนูมาตั้งแต่แรกนะคะหนูยังจำได้เลยว่าวันแรกของงานจับมือเรียนหนูคือว่างมากค่ะก็คือว่างมากเลยไม่มีคนเลยอย่างเงี้ยจนทุกคนก็เริ่มเปิดใจแล้วก็เข้ามาทำความรู้จักกับจากวันนั้นที่เรียนโล่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกคนก็เข้ามาหาหนูมากขึ้นมีคนเคยพูดกับหนูว่าขอบคุณที่หนูอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนอดทนพยายามสู้มาเหมือนตอนแรกเขาค่อนข้างมีอคติกับอาจจะเป็นภาพลักษณ์ของหนูที่อาจจะดูหยิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่า
ขาขอบคุณที่หนูอดทนอยู่แล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าจริงๆเราก็มีดีในแบบของเรานะตอนนั้นหนูร้องไห้เลยหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูพยายามมาตั้งแต่ต้นพยายามอดทนเหมือนชุดของน้องเขาเอาไปเพิ่มไอ้ติ้งตรงเนี้ยเนาะให้ทุกคนรู้จักตัวตนของหนูจริงๆว่าหนูก็คือจำได้ว่าปีที่แล้วมันของบางคนคือแทบไม่มีอะไรเลยไม่ใช่อย่างที่คนอื่นที่คนเอาไปบ่นกันว่าเหมือนทำไม่เสร็จทำเสร็จเฉพาะของคามิเซเว่นก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าทุกครั้งที่ทุกคนพูดกับหนูว่าหนูเป็นความสุขของเขาหรือว่าเป็นรอยยิ้มของเขาเป็นแบบกำลังใจของเขาทุกคนก็คือกำลังใจของหนูเหมือนกันทุกวันนี้ที่หนูอยู่ตรงนี้หนูทำตรงนี้แล้วหนูมีความสุขก็เพราะว่าทุกคนค่ะหนูคิดตลอดว่าถ้าหนูได้สิ่งดีๆได้โอกาสดีๆหนูจะคิดถึงภาพรอยยิ้มของทุกคนที่เวลามาเจอหนูแล้วก็จะบอกว่า มินดีใจด้วยนะอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือความสุขของหนูเลยนะที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนทุกครั้งที่มีโปรเจกต์สำคัญอย่างวันเกิดหนูหรือว่างาน GE ครั้งนี้มันทำให้หนูเห็นเลยว่าทุกคนทุ่มเทแล้วก็รักหนูมากแค่ไหนบางคนบอกหนูว่าเนี่ยมินนี่ไม่ต้องเครียดนะแบบพี่จะพยายามสู้ไปกับมินอะไรเงี้ยเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้หนูมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มที่กว้างมากที่สุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะทำให้ทุกคนก็คือเหมือนเขาต้องมานั่งบรีฟน้องนะเพราะว่าแบบหนูไปหากำแพงสีขาวมาให้ได้แต่ถ้าบ้านใครไม่มีกำแพงสีขาวทำไงบอกว่าฟันของหนูอบอุ่นค่ะฟันของหนูสดใสฟันของหนูอบอุ่นหนูก็จะพยายามยิ้มให้ทุกคนนะคะอย่างที่เท่าที่หนูจะทำได้เลยหนูอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับอันดับในครั้งนี้อันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายหนูอีกแล้วตั้งแต่GEP ที่แล้วปีที่แล้วหนูนั่งดับที่19นะคะปีนี้ก็หนูอ้องไปแล้วค่ะจุดนี้พูดไม่ออกขอบคุณมากมากนะคะแบงค์แบงค์ของขวัญปีนี้สำคัญมากๆสำหรับหนูมันพิเศษมากค่ะมหัศจรรย์มากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกับหนูมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนนะคะยังไงก็ช่วงนี้อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะรอถึงวันที่จะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะเราได้เห็นรอยยิ้มที่กว้างที่สุดของน้องมินมินแล้วนะคะเมื่อกี้นี้นอกจากการรอนานจนเบลอแล้วเหมือนกันเธออยากได้ตอนนี้คือปลาเผาสักตัวนะฮะปลาเผาใช่ไหมคะกินปลาเผาปลาเผานะฮะทีนี้เราจะไปต่อแน็กแม่งรู้เลยอันดับ13ครับเซนประสิทธิ์เอาละโอเคสามใครโอ้ว้าวแกงชาลาลายไหมบอกเลยว่าจากนี้ต่อไปเดือดทุกซองฮะบอกเลยเดือดเลยอันดับ13ครับคะแนนรวม 13,931 คะแนนได้แก่นี่หวานนะ BNK48 ทีม N5ตาหวานอิสราภาธวัฒน์พักดีครับคือคงเป็นช่วงเนี้ยพวกตาหวานปูเป้น้ำหนึ่งเขาเรียนเรียนแล้วนะครับโอเคตาหวานพร้อมไหมพร้อมค่ะลุยเลยน้องค่ะสวัสดีค่ะพร้อมจะนั่งจ่องก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตื่นเต้นจนใจเจ็บมันเป็นอย่างนี้นี่เองใจเต้นแรงมากคือหนูจะไปพูดว่าวันนี้จะไม่ร้องไห้เพราะหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะร้องไห้หรือเปล่าค่ะก็ขอบคุณทุกคนน้องมาเลยนะคะขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนทุกๆแรงผลักดันทุกๆกำลังใจที่มอบให้กันเสมอมาแล้วก็ในการในจีในครั้งนี้นะคะคือหนูอะแฟนคลับทุกคนก็บอกหนูว่าเครียดไหมสำหรับการลงจีในครั้งนี้หนูก็บอกทุกคนว่าหนูไม่เครียดแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะหนูว่าในใจลึกๆหนูก็เครียดอยู่เหมือนกันเนี่ยชุดน้องๆมันไปทำปักเพิ่มไปทำนั่นแหละค่ะ
ตุ้งติ้งห้อยเพิ่มเพราะว่าทีนี้ถ้ามันสีดำอย่างเดียวเนาะหลายๆคนจะเป็นสีดำอย่างเดียวแล้วก็พวกติดพวกที่ติดคามิเซเว่นจะมีอะไรเยอะมีที่พลาดมีอะไรเงี้ยทำให้หนูมาอยู่ในลำดับนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ลำดับที่เขาก็พูดว่ามันอะไรนะปีแล้วคนชุดเยอะๆก็คือคนที่เป็นกัปตันไปรองกัปตันเป็นเซนเตอร์เพลงต่างๆถึงได้มีชุดเยอะผมว่าความจริงมันเหมือนทำไม่เสร็จมากกว่าจริงๆอะหนูอะทำไม่ครบก็เขียนเอาไว้เล็กน้อยนะคะว่าจะพูดไปในทิศทางไหนบ้างเพราะว่าคิดว่าหน้างานถ้าหนูตื่นเต้นหรือว่าต้องลดมาแน่ๆเอาจริงถ้าเป็นเราคือถ้าประกาศชื่อเราเสร็จแล้วคงชิวๆเนาะช่างมันละรู้ทีว่าตัวเองได้ที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะได้ลำดับที่เท่าไหร่ทุกๆคนก็จะยังมองเห็นเสมอว่าหนูก็จะพยายามทำหน้าที่ของหนูตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มอบความรักแล้วก็มอบพลังบวกมาให้กับเสมอหนูดีใจที่หลายๆคนมองว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาสามารถฟันฝ่าชีวิตที่ยากลำบากมาได้ก็ขอบคุณจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกดีใจมากๆที่หนูได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนแล้วหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะยังอยู่ตรงนี้แล้วก็มอบความสุขมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทุกคนเหนื่อยมากใช่ไหมล่ะทุกคนเราทำได้อีกครั้งนึงแล้วนะคะเก่งมากทุกคนเก่งมากๆเลยทุกคนหายเหนื่อยแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องเครียดแล้วด้วยเพราะว่าหนูไม่เครียดแล้วด้วยคือว่าตัวเมมเบอร์ก็เลยจุดเครียดไปแล้วคือประกาศไปเฮ้ออะไรมากมายที่ให้ได้ทำยังมีสิ่งอื่นอีกเยอะแยะเลยที่อยากทำแล้วก็อยากจะทำมันให้สำเร็จก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยอยู่ดูหนูในวันที่หนูประสบความสำเร็จมากกว่านี้แล้วก็หนูจะทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็ขอฝากกัปตันคนนี้ด้วยแล้วก็ขอฝากก็เราทีมแอนฟ้าด้วยนะคะไม่ว่าเส้นทางในอนาคตจะเป็นยังไงก็ตามเราจะจับมือกันไปแบบนี้แล้วก็ขอบคุณที่จับมือกันมาก็เกินครึ่งทางแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอนะคะแล้วก็รักทุกคนมากเลยค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้บอกบ่อยก็อาจจะบอกว่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเราต่อจากนี้เราก็จะสู้ไปด้วยกันไปเรื่อยๆจับมือด้วยกันไปจนสุดทางเลยนะคะทุกคนเย้ขอบคุณค่ะโอเคแสดงความดีกับตาวันด้วยนะครับนั่นคือเซนต์มาสืออันดับที่13ที่ 13,931 คะแนนครับค่ะมาต่อกันที่เซนต์มาสืออันดับที่12นะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ประกาศชื่อผ่านไปแล้วตอนนี้กำลังโล่งใจปูเป้นะประมาณพวกชลาลายน่าจะอยู่ด้วยกันหมดมาบีบหัวใจกันต่อดีกว่ากับอันดับที่12ค่ะคะแนนรวม 14,926 คะแนนได้แก่ DNK48 ทีม N5ออนพัชรันเจียจิรโชติค่ะออนเลยเหรอขอแสดงความยินดีกับน้องออนด้วยนะคะเดี๋ยวที่มาหนัก12ออนมา12เลยเหรอบีบหัวใจของน้องออนและว่าจะเป็นยังไงสำหรับการประกาศในตำแหน่งนี้นะคะเฮ้ยออนหลุดจากคามิเซเว่นมา12เลยเหรอเราก็จะส่งสัญญาณให้คือผมรู้สึกว่าออนไม่ติดหรอกรอบนี้คามิเซเว่นเพราะว่ามันด้วยอะไรเลยอย่างโอ้สวยเชียวแต่คือไม่นึกว่าจะมาถึงที่12อ่ะคือแบบกะว่าก็กะว่าน่าจะอยู่ประมาณที่10อะไรเงี้ยกำลังช็อกอยู่ค่ะขอบร้องเลยเหรอก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่อยู่กับออนมาขวาออนอะไรปะหรืออาจจะเป็นแสงก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่4ของวงแล้วเนาะก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกับเด็กคนนี้มาเสมอแอบอึ้งเบาๆอ่ะเด็กที่ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้คอยลุ้นคอยซัพพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามคือหนูเมื่อคืนหนูนั่งคิดแบบสปีดมาเยอะมากๆคือนั่งคิดแต่ตอนนี้มันโล่งไปหมดเลยก็
คิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามนึกเท่าที่นึกได้นะคะก็หนูเป็นห่วงทุกคนมากกว่าว่าทุกคนจะเสียใจมากน้อยแค่ไหนแต่หนูอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจกับมันมากกว่านะคะว่าระหว่างที่ทุกคนยอมอดทนยอมลำบากเพื่อหนูมาให้หนูตำแหน่งนี้หนูยอมรับว่าแต่ก่อนหนูเคยคิดว่าการติดซึมบัสซึเป็นเรื่องที่คือเหมือนหนูติดมาเรื่อยๆจนหนูคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่สำคัญแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูกับโฮยหามันอย่างมากที่สุดแบบตั้งแต่มีอาจารย์อีที่ผ่านมาก็มันก็ทำให้หนูได้นึกอะไรหลายอย่างระหว่างทางเราก็มีทั้งสุขและทุกข์แต่หนูเชื่อว่าระหว่างทางมันสวยงามก่อนที่จะไปถึงปลายทางความจริงผมว่าออนก็จุกอ่ะนิดนึงเหมือนกันแหละหนูขอโทษที่บางครั้งหนูก็คือต้องยอมรับอย่างนึงคือปีที่แล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่มีซีนให้ออนเข้าไปอ่ะคือมันอยู่ที่อยากจะได้ตำแหน่งนี้การที่หนูกรอกเอาไว้ว่าหนูอยากได้ที่หนึ่งแม้ว่าตอนนี้จะห่างไปสิบอันดับนี้ก็ตามแล้วซึ่งหนูก็คิดว่าหนูก็ไม่มีทางที่หนูจะได้อันดับนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เกาะค่ะหนูรู้อยู่แล้วแต่ว่าที่หนูเกาะไปเพราะว่าเนาะมันไปไม่ถึงจริงหนูแค่อยากเป็นเซนเตอร์อีกค่ะโอชีผมค่ะมีผมก็รู้ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไปไม่ถึงเสือไม่ได้ดูถูกใครนะแต่ว่ามันคือความเป็นจริงผมเองก็เคยผ่านเรื่องการแข่งขันมาก่อนเราก็รู้นะบางทีเราก็รู้ตัวว่าแบบเราอยู่แค่ประมาณหรือใดๆก็ตามเนี่ยค่ะก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างในชีวิตของหนูขอบคุณผู้บริหารขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนเพราะตอนนี้คิดถึงเมมเบอร์มากๆพอต้องมานั่งรุ้นหมดคนเดียวมันก็เหงาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลือหนึ่งนาทีแล้วปั๊บก็หนูรีเซิร์ฟว่าไม่ว่าผลจะเป็นก็อยากให้ทุกคนภูมิใจกับมันนะหนูว่าจะภูมิใจกับมันแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงไม่ว่าหนูจะอยู่ตำแหน่งไหนหรือใดๆก็ตามหนูจะทำมันอย่างเต็มที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะก็อยากให้ภูมิให้ทุกคนภูมิใจว่าเราสู้กันมาเยอะมากๆก็ต่อจากนี้ไปถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะก็แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูรู้ได้อย่างนึงเลยว่าบางครั้งหนูก็พร้อมที่จะฉายเดี่ยวแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างนี้ต่อไปนะอย่าคิดว่าไม่อยากให้ร้องไห้เข้าใจเหมือนกันปะเข้าใจค่ะก็ที่ออนพูดเมื่อกี้เหมือนกันปะในฐานะเมมเบอร์ขอบคุณค่ะผมว่าไม่นานขอบคุณน้องออนด้วยนะคะเชื่อว่ามีหลายคนที่จะฉายเดี่ยวกำลังใจและคอยซัพพอร์ตน้องออนผมว่างานมีออฟฟิเชียลเงิบๆแล้วนะพอเมื่อกี้ใครนะจุมเน่ใช่ไหมก็พูดแบบอะไรเงี้ยแล้วก็นี่มาออนอีกคนนึงอ่ะทุ่มเทเวลาหลายๆอย่างเสียสละหลายๆอย่างแล้วด้วยเหตุการณ์โควิดตอนนี้มันไม่มีงานไม่มีอีเวนต์อะไรให้ออฟฟิเชียลเขาไปขายงานเลยอ่ะครับผมว่าเราสองงานนี้มีเราสองสายจากชลาลัยอันดับ42ออนชลาลัยคนนึงนะฮะออฟฟิเชียลของมันเดี๋ยวแล้วชลาลัย3คนที่จะลุ้นคาร์มินเซเว่นมาอย่างนั้นระหว่างที่ดำเนินรายการคุณผู้ชมฮะผมก็แอดส่องทวิตเตอร์ฮะแฮชแท็ก BNK48 General Election นะฮะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้โหความรู้สึกมากมายจากบรรดาแฟนคลับแต่มีอยู่ทวิตหนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เมมควรมีเพื่อนก่อนเพราะว่าเมมเบอร์ก็อยู่บ้านของตัวเองไม่รู้จะคุยกับใครนะคะณตอนนี้ก็จริงนะอยู่คนเดียวก็คงได้นะอย่างนี้แต่บางทีมันก็อาจจะแบบต้องกอดกันแน่นเลยทีเดียวเอาละเราไปอาจจะไม่กระตุ้นอารมณ์ให้เขาต้องร้องไห้อะไรเกินไปนะพูดอย่างนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าลุ้นทุกซองอันดับที่11ครับผมเอาแล้ว11คะแนนไปที่ระดับ 17,921 คะแนนครับอันดับที่11ได้แก่ BNK48 ทีม N5 ปูเป้ธีรดาภาอินทจักรครับเอา
เอาละนี่คืออันดับที่11ด้วยคะแนน 17,921 คะแนนเอาจริงมันไม่รู้ตรงเนี้ยเห็นแน่นอนแค่นี้แล้วคือแบบเราหาไม่ทันว่าใครนั่งอยู่ตรงไหน คืออยากจะลุ้นว่าแบบเขาทำท่าอะไรพร้อมนะอะไรอย่างงี้เปล่าแบบมันไม่มีไม่เห็นโอเคไปเลยครับโอเคค่ะก็เป็นคนที่แบบเส้นตรงมากเลยเนาะปูเป้แบบอยู่ที่12มา11คนเหมือนเดิมเลือกตั้งไอ้ผลด่วนก็แบบ10 11 11อะไรเงี้ยแบบตรงข้ามนี้ให้กับเป็นคนที่แบบอยู่แบบระดับอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะที่จะได้ร้องเพลงซึ่งดีนะคนจริงมันก็แบบคือก็เหมือนการรักษาไว้มันยากกว่าซึ่งเป้รักษาได้ดีขึ้นหนึ่งระดับด้วยได้อยู่บนเวทีได้นานขึ้นอืมไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มอบตำแหน่งนี้ให้นะคะก็หลายๆคนนะคะก็มีหลายๆความเห็นนอกจากบอกว่าเบื่อหน้ากันแล้วกับเซมบัสึหน้าเดิมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เคยเบื่อเลยนะคะเอาจริงๆบอกตามตรงไม่เคยมีครั้งไหนที่จริงๆไม่ใช่อ่ะไม่ได้เบื่อนะเซมันสื่อนะเดิมๆแต่ว่าเบื่อตำแหน่งเดิมๆแต่ยกเว้นซิงเกิลแรกที่มั่นใจแล้วก็ไม่ติดนะหลังจากนั้นก็เลยไม่เคยมั่นใจเบื่อเพลงแปลเบื่อเพลงแปลเดิมๆความจริงผมส่วนตัวนะครับในส่วนตัวถ้าเราจะเป็นอย่างเซี่ยงไฮ้ก็ไม่ติดขัดอ่ะเพราะว่าเพลงของญี่ปุ่นไม่เวิร์กในประเทศไทยเนื้อหามันเพ้อฝันนะมันเป็นเด็กสาวเพ้อฝันเกินไปซึ่งวัฒนธรรมไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาบังคับให้แปลตรงตัวยิ่งทำให้น้องต้องมานั่งงับคนแปลก็แปลยากคนร้องก็ร้องยากมันก็ออกมาไม่ติดหูเพราะมันอย่างคุกกี้สังทายมันไม่ได้เป็นเทมโปที่มันเร็วเกินไปอ่ะมันเองโอเคยังติดหูได้อยู่ไงแต่ว่าเพลงที่เหลือผมบอกได้เลยว่ายากแม้กระทั่ง heavy rotation อ่ะผมก็มองว่าไม่ติดหู no way แต่ว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะติดหูอ่ะเพราะว่าเพลงวงการเพลงบ้านเราอ่ะมันทำทุกอย่างคือทำอะไรมันเป็นอีกแบบจริงๆนะถึงคุณจะบอกว่ามันคนละคนละสไตล์ก็เหอะแต่คือก็นี่ไงสไตล์ไทยมันไม่ได้รับแบบนั้นไปทั้งหมดดูได้จากโดดดีดงนั่นแหละพอเราเปลี่ยนแนวไปเลยกลายเป็นว่าขายดีถูกไหมมันมีอีกหลายปัจจัยใช่ไหมคะที่เราควบคุมไม่ได้ว่าจะเป็นเรื่องดวงเรื่องแรงสนับสนุนอะไรเป้หาฉากขาวไม่ได้นะครับเอาตู้เสื้อผ้าปัจจัยที่เราควบคุมได้ก็ชัดเลยอ่ะนั่งอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าตัวเองเป็นแบบไหนอยากไปอยู่จุดไหนแล้วก็แค่ทำอะไรก็บอกไม่ได้เหมือนกันทำแล้วจะได้ผลตามที่หวังไว้ไหมก็บอกไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ดูแค่ว่าต้องทำตัวเองก็ยังอยากจะก้าวขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะคะปีนี้ขึ้นมาตั้ง1อันดับเนี่ยก็ในปีต่อไปก็ยังอยากจะขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะคะแม้ว่าข้างบนจะเป็นกำแพงเล็กที่มีลวดหนามพันไว้อีก8เมตรหรือใดๆก็ตามนะคะก็ยังอยากจะขึ้นไปพร้อมๆกับทุกคนที่สนับสนุนเป้จนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ใจดีแล้วก็ใจกว้างกับเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะกับ เป็นผู้ใหญ่แล้วถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจยังเป็นเด็กคนนี้นะคะ เป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กที่ดื้อแล้วก็เอาแต่ใจด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ใจดีด้วยกันขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยด้วยกันมาขอบคุณที่ยังคงเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นนะคะขอบคุณที่อะไรวะที่อะไรวะขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันมาขอบคุณที่คอยส่งไฟให้นะคะเป็นก็จะปล่อยไฟสู้แสงที่ทุกคนส่งมาให้ค่ะจะได้สว่างคูณสองไปเลยนะคะมันเป็นทุกคนคือหนูต้องจดไว้เพราะว่าเนี่ยพอถึงเวลาจริงแล้วมันจะลืมแบบนี้แหละยังไงก็ต่อจากนี้ก็ท
เป้ยังมีคนมีสไตล์มันใช่แล้วก็สนับสนุนทั้งเป้แล้วก็เมมเบอร์ทุกคนทั้ง BNK แล้วก็ CGM48 ด้วยนะอยากจะให้ทุกคนก้าวไปด้วยกันอย่างแข็งแรงแล้วก็มั่นคงค่ะแล้วก็ช่วยอ่อนโยนกับพวกเราด้วยนะคะพวกเราเมมเบอร์ทุกคนมีบอกเขาช่วยอ่อนโยนกับพวกเราด้วยตัวเองไม่อ่อนโยนเลยนะปูเป้บางคนทุกคนปกมือดังๆเลยนะคะปกมือให้ตามส่วนสูงของตัวเองเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะปกมือทำตัวส่วนสูงเอาละครับน้องปูเป้บอกเลยว่าสปีดของเธอมีสไตล์ตลอดเลยนะฮะใช่แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องติดตามสำหรับการขึ้นเวทีครั้งต่อไปนะคะเธอบอกว่าเธอจะปล่อยแสงสู้ทุกคนะนะคะเอาละค่ะมาที่ลำดับต่อไปกันดีกว่าสำหรับลำดับที่10ค่ะคุณฮะก่อนที่จะไปใน Twitter ก็ถามมาฮะค่ะไหนๆนั้นเนี่ยก็อ่านแล้วฝากถามทีมได้ไหมครับว่าหน้ากากซื้อที่ไหนฮะโอ้ชอบใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ทีมงานซื้อมาให้เหมือนกันค่ะโอเคไม่ได้คำตอบไปต่อเลยครับยังไม่ทราบนะคะไม่ทราบเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวแอบกระซิบให้นะคะว่าซื้อที่ไหนเอาละค่ะมากันที่อันดับที่10นะคะคะแนนรวมคะแนนเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับ28,116 คะแนนค่ะแล้วไปเลข2แล้วอันดับที่10ได้แก่น้ำหนึ่งที่ถ่ายไว้ DNK 48ทีม N5 N5 น้ำหนึ่งมิลินดอกเทียนค่ะน้ำหนึ่งความจริงอ่ะผมแอบชอบน้ำหนึ่งในบุคลิกภาพแล้วก็เซนส์ออฟฮิวเมอร์ครับคือเซนเรื่องความตลกน้ำหนึ่งค่ะอยู่กับเราแล้วนะคะเลยรู้สึกว่าน้ำหนึ่งอยากให้น้ำหนึ่งไปไกลกว่านี้อะไรเงี้ยจุดหนึ่งเคยอยากคิดให้น้ำหนึ่งไปถึงที่7โอ้ย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 
คุณครูคุณเพื่อนเมมเบอร์ทุกคนที่เหมือนเป็นครอบครัวหลังที่เป็นครอบครัวที่สองของหนูที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยให้ความรักนะคะและขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะที่ให้โอกาสหนูมาตั้งแต่วันแรกให้โอกาสกับเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้หนูได้ทำตามความฝันได้มายืนอยู่บนเวทีและหนูก็จะทำหน้าที่ของน้ำหนึ่ง BNK อย่างเต็มที่ที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ว่าการเข้ามาเป็น BNK ของหนูหนูจะไม่ได้มองว่า BNK เป็นเหมือนบันไดหรือว่าประตูอะไรก็ตามแต่หนูจะมาเป็น BNK เพื่อเป็นน้ำหนึ่ง BNK ที่ดีที่สุดแล้วก็จะบินขึ้นไปที่สูงกว่านี้ให้ได้ไม่ว่ากำแพงมันจะสูงแค่ไหนก็ตามหรือว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามแล้วก็ขอบคุณขอบคุณไฮเทนชั่นขอบคุณโดดีดงนะคะที่ทำให้หลายๆคนสนใจกับหนูมากยิ่งตอนน้ำหนึ่งภูมิใจเหอะเพราะว่าน้ำหนึ่งเป็นคนที่ทำให้ได้เจอกับผู้คนเซ็นเตอร์เพลงโดดีดงเนาะถึงแม้ว่าไปได้ไกลมากเลยอ่ะเป็นเพลงที่สองที่อันดับสองของ BNK เลยยอดวิวตอนนี้หรือว่าปีชงของหนูเองซึ่งหนูก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเมื่อต้นปีหนูไปแก้ปีชงแล้วนะแก้ปีชงแม้ว่าหนูจะปัดคือเอาทุกอย่างที่เป็นสายมวยน้ำหนึ่งสุดท้ายจะไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คงเป็นแฟนคลับของหนูที่อยู่ข้างๆหนูมาตลอดขอ
เอ่ยชื่อถึงแล้วกันนะคะขอบคุณมิลลี่แลนด์มากๆที่มิลลี่แลนด์เป็นสถานที่ที่มีแต่ความหวังดีมีความรักให้กับหนูเสมอมาเหมือนกับลมใต้ปีกที่คอยพยุงหนูให้บินขึ้นไม่ว่าหนูจะบินต่ำหนูจะอ่อนแรงหรือว่าหนูจะอ่อนล้าแค่ไหนทุกคนก็จะบินข้างๆหนูเสมอมาค่ะแล้วก็คอยปกป้องหนูเป็นสถานที่เป็นผู้คนที่หนูรู้สึกว่ามันคือสถานที่ที่ปลอดภัยของหนูแต่ว่าก็จะไม่พูดถึงคนอื่นเลยก็ไม่ได้ก็ต้องขอบคุณชาวบ้านใกล้เรือนเคียงทุกท่านนะคะที่แบบอาจจะไม่ได้มีหนูเป็นคามิโอชิที่หนึ่งในใจคุณแต่ว่าก็คอยให้ความเมตตาคอยเอ็นดูคอยส่งความหวังดีมาให้หรือคอยห่วงใยเวลาแบบกระถิ่นลงอะไรก็ตามแต่ก็ขอบคุณมากๆซึ่งถ้าขาดทุกๆคนไปแม้แต่คนใดคนหนึ่งก็จะไม่เป็นน้ำหนึ่งเดนเคบริเวณที่เติบโตขึ้นอย่างทุกวันนี้นะคะแล้วก็หนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะอย่างที่พูดไว้ทุกๆครั้งแล้วก็จะรอวันที่หนูจะบินขึ้นไปให้สูงกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยแรงของหนูเองหรือแรงของทุกคนเองหนูจะสะบัดปีกให้แรงกว่านี้มากๆยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำทุกๆโอกาสที่ได้รับมาไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่จะทำให้มันใหญ่ทุกครั้งที่หนูได้รับมาแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากไว้ว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอหน้ากันก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะคิดถึงมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกินให้อิ่มนอนให้หลับในทุกๆวันนะคะเพราะทุกคนคือคนที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นเหมือนความรักที่น้ำหนึ่งเจอแล้วจะเมื่อเห็นทุกคนมีความสุขน้ำหนึ่งก็จะมีความสุขค่ะขอบคุณมากมากค่ะเอาละค่ะแล้วนั่นก็เป็นความรู้สึกของน้ำหนึ่งนะคะที่มีต่อแฟนคลับทุกคนของเธอนะคะโอ้โหเรียกว่าลุ้นมาติดเลยนะฮะเอาจริงคือตอนนี้ลุ้นตรงที่9กับที่8เพราะว่ามันเกือบจะติดคามิเซเว่นอะระหว่างที่น้ำหนึ่งสเปซเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ติดมันก็แบบเซ็งนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้ามันตามหลักการของปีที่แล้วที่พวกเราคิดกันเองเนาะว่าคามิเซเว่นมันเหมือนการันตีให้ติดติดทุกซิงเกิลติดทุกอัลบั้มซึ่งถ้ามันได้ที่8ที่9มันก็แบบอีกนิดเดียวได้ติดทุกอัลบั้มแล้วอะติดทุกซิงเกิลแล้วโอเคทำไมต้องหัวเราะแบบนั้นนั่นนั่นในหัวเราะอันดับที่9คะแนนรวม 28,576 คะแนน 28,000 แล้วหรอได้แก่ชาลาลายได้ไหมรู้สึกว่าน่าจะเป็นชาลาลายเรียงๆกันแก้วคิดว่า BNK48 ทีมB3 แก้วนัทรุจาชติวันโสพลเอาล่ะครับโอ้โหฉลาดลายคนที่4มาละฉลาดลายเรียงกันมาเลยเนาะครับพร้อมไหมมาเลยครับแก้วซึ่งผมก็อยากเดาว่าเนยที่8สวัสดีค่ะแก้วค่ะจริงๆอ่ะแก้วเปิดไมค์รอตั้งแต่นันิกพูดว่าพูดไม่ทันขาดคำแล้วนะคะพอนันิกพูดบอกว่าไม่ทันขาดคำก็รู้เลยว่าเป็นตัวเองโหปั่นแรงไปว่าโอเควันนี้จะไม่พูดว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าฟังเมมเบอร์ท่านอื่นๆพูดมาก็ร้องมาหลายคนแล้วก็อันดับแรกอยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะคือย่อมก็รู้ว่าแฟนๆทุกคนก็คงจะเหนื่อยเกินมากๆเลยก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เห็นทุกๆโปรเจกต์ที่ทุกคนทำให้นะคะก็คอยติดตามอยู่ตลอดเลยก็ดีใจมากที่ทุกคนให้ความรักกันขนาดนี้นะคะก็ไม่คิดว่าชีวิตคนคนหนึ่งแก้วทำผมสวยฮะจะมีค่าได้ขนาดนี้แบบจะได้มาอยู่เวียงคือถึงแม้ว่าบางทีมันจะเจออุปสรรคเยอะมากแต่ว่าแก้วก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เข้ามาเพราะว่าแก้วได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ให้ความรักกันเยอะมากๆเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะวนๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเต็มๆก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเอง
ข้าไว้เพราะว่าจริงๆแก้วไม่เสียใจเลยถึงแม้ว่าอันดับเนี้ยมันจะไม่ใช่อันดับที่แก้วเขียนไปในใบสมัครนะคะแต่ว่าแก้วไม่เสียใจเลยที่ได้อันดับนี้มาเพราะว่ามันก็เป็นความตั้งใจแล้วก็มันก็อยู่ระดับใกล้ๆเดิมมันไม่ได้น่าเสียใจนะผมจริงๆเออดีใจที่มันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราไม่ได้สมขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าการแข่งขันมันสูงต้องเข้าใจในความจริงว่านอกจากความรักและสนับสนุนต่างๆแล้วเนี่ยกำลังใจที่ทุกคนให้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเรียกว่าที่สุดในชีวิตแก้วตอนนี้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้แก้วเสียใจหรือว่าเหนื่อยมากๆแต่ว่ากำลังใจของทุกคนรวมถึงเมมเบอร์ทุกคนด้วยที่ส่งให้แก้วมามันมีความหมายแล้วก็มีคุณค่ากับแก้วมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้บริหารขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ที่คอยส่งกำลังใจให้แก้วมาตลอดเลยเพราะว่าถ้าไม่มีกำลังใจคำนี้แก้วคงอยู่ไม่ได้มาถึงทุกวันด้วยซ้ำนะคะแก้วมีดราม่าเยอะเนาะก็คือโดนดราม่าเต็มไปหมดจะตั้งใจอุ้ยร้องไห้เลยอ่ะมีความสุขแล้วก็พยายามเป็นความสุขที่ดีให้กับทุกคนดูไม่ผิดใช่ป่าวน้ำตาไหลหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ติดตามแก้วแล้วก็อยากจะขอโทษที่น้ำตาไหลที่ทั้งที่อยากจะเป็นความสุขให้ทุกคนแต่ว่าก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจไปด้วยอย่าง General Election คราวนี้ตอนแรกแก้วบอกว่าอยากให้ทุกคนมาสนุกกันแต่แบบบางทีแก้วเองบางที่อาจจะไม่ได้สนุกกับมันเท่าไหร่ก็กลายเป็นกดดันไปเองก็อาจจะทำให้ทุกคนกดดันไปด้วยก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละที่สำคัญอยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองรักมากๆนะคะขอให้ความสุขของทุกคนเป็นความสุขที่ไม่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยรักแล้วก็เอ็นดู BNK มากมากกว่านี้อยากให้นึกว่าพวกเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกับทุกคนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรเรามากแต่ว่าย้อนยืนยันได้เลยว่าคำพูดมันสามารถฆ่าคนได้จริงก็อยากให้ทุกคนคิดถึงจิตใจของคนอื่นให้เยอะๆแล้วก็คือสิ่งที่แก้วพูดมันถูกมากเลยนะครับเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยชอบทำตัวอยู่ในมุมมืดแล้วก็แบบทำตัวเป็นพวกท็อกซิกพีเพิลอะถ้าใครเข้าใจคำนี้คือเป็นพวกที่แบบเป็นปรสิตของสังคมอะชนชั้นปรสิตอะแล้วก็แบบนึกจะด่าใครก็ด่านึกจะก่อเรื่องหักหน้าใครอย่างเงี้ยคือแบบคนสมัยนี้ชอบคิดว่าหักหน้าคนอื่นได้คือเท่อะไรเงี้ยซึ่งพวกคุณคือคนที่น่ารังเกียจอ่ะที่8ใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบไม่พูดเยอะแล้วกันเอาเป็นว่าคนที่แบบคิดแต่ว่าอยู่ในมุมมืดและด่าคนอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งพวกที่แบบใช้ร่างโครนแล้วก็ด่าๆๆๆให้รู้ไว้เถอะว่าคุณเป็นแค่ชนชั้นปรสิตไม่ได้มีคุณค่าสังคมเลยคุณไม่ได้มีตัวตนเพราะว่าแม้แต่ตัวตนคุณจริงๆคุณไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เลยทวิตเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะทางชลาลายเนี่ยจับตาที่แปดนะสงสารสุดเลยคนสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าจะติดขังเอเซเว่นหรือเปล่าเลยผมคิดว่าเลยถ้าเปิดมาสองอันดับแปดเป็นแล้วก็โอ้โหทวิตเตอร์แตกแน่ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าดอมคุณเผาหรือเปล่าไม่ได้ซื้อโอ้คุณมาอยู่ๆคุณมาพักตอนนี้โดนด่านะฮะคนด่านะโอเคเริ่มตัดเลยค่ะมาเลยฮะเนื้ออยู่บีทรีนะผลเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตัดเกินเข้าไปนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรมาค่ะอันดับที่8นะคะคะแนนรวมเป็นอันดับที่แบบติดเซมแต่น่าสงสารจริงๆ78คะแนนนั่นเองคะแนนรวมค่ะเอ้ยเดี๋ยวผลออกอันดับที่8คะแนนรวม 29,478 คะแนนนะคะได้แก่ในบนนั้นใช่เนยป่ะดูลุ้นแบบอย่างเงี้ย BNK 48ทีม B3 V วิริยาจางค่ะโอ้ยใครกรี๊ดไฟป่ะมันแกกรี๊ดเลยอ่ะเข้ามาถึงในสตู
เลยนะคะณตอนนี้เฮ้ยวีเหรอเอาล่ะแอบคิดว่าปีนี้วียังไงก็ติด7อ่ะรู้สึกของคนที่ได้ตำแหน่งนี้กันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเนยก็ติดไม่ได้ว่าบอกว่าเนยได้ที่8แล้วคือไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะหรือว่าวีได้ที่8แล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คืออันเป็นการคาดเดาเฉยๆเนยผมก็ชอบแต่คือเฮ้ยแอบพลิกจากความคาดหมายส่วนตัวเฉยๆถือว่าเขียนสคริปต์นะคะเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าเอาเหรอวีขึ้นมาตั้งจาก13มาเป็นที่8โอเคแล้วแต่มันคือน่าเสียดายนิดนึงเท่านั้นเองแบบถ้าติด7คนยังไงมันก็แบบมันเหมือนการันตีติดทุกซิงเกิลที่ผมบอกอ่ะมิสันวินเนอร์หนูช้าหรือเปล่าทำไมหนูดีเลย์อ่ะทุกคนเน็ตหนูโอเคไหมคะเน็ตโอเคไหมนะโอเคครับโอเคนี่คือพ่อแม่แอบนั่งอยู่ข้างๆกันเกือบทุกคนแน่แบบอยู่ห้องข้างๆหรือว่าแบบอยู่หน้าห้องหรืออยู่แบบอยู่ข้างๆแหละแค่ไม่ติดเข้ามาเฉยก็มันก็ไม่ใช่อันดับที่หนูคาดหวังแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าหนูขอบคุณทุกคนและก็ดีใจมากนะครับจริงๆพวกเรามาไกลมากๆเลยตอนแรกหนูอ่ะตอนที่หนูลงสมัครอ่ะก็อย่างที่พูดในคลิปว่าหนูอ่ะอยากได้มันจริงๆแล้วก็จริงจังกับมันแล้วแต่ระหว่างทางที่ตลอดมาหนูรู้สึกว่าครอบครัวเราแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะแล้วก็อบอุ่นขึ้นมากหนูรู้สึกหนูรักแฟนคลับมากๆหนูยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาขอให้ออฟฟิเชียลก่อนที่จะออกซิงเกิลแน่ให้เอาน้องๆไปทำทีผมก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันดำกันหมดแล้วอ่ะคือเอาจริงๆหลายคนไม่เหมาะกับสีพวกนี้เลยคือคนเนี่ยวีผมไม่ได้เหมาะกับผมสิ่งนี้หรือจอนอไม่เหมาะกับสีอ่อนจอนอbase of jano คือผมยำผมดำผมดำยาวตรงแสกกลางซิงเกิลแรกดีสุดเลยรู้สึกเรามาไกลกันมากไกลจากครั้งที่แล้วมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกโปรเจกต์ทุกแรงสนับสนุนโปรเจกต์ต่างๆที่หนูเห็นหนูก็เป็นสายส่องอยู่แล้วหนูไม่ชอบสอนส่องทุกอย่างแล้วหนูก็เห็นที่โปรเจกต์เซตซีโร่ที่ทุกคนโหวตจนแคปยอดเงินในบัญชีเหลือ0บาทก็ตามซีโร่ในกล้องที่ผมรู้สึกว่าลายสแควร์ที่ผมอยู่ก็มีนะตาของหนูนี่เขาจะมีเงินไว้กินข้าวเป็นบ้างไหมจะอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าหรือว่าจะแบบได้แบบตุนบะหมี่คือสำเร็จรูปสัก30แพ็คเอาไว้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะมีไว้แบบเขาจะอยู่ได้ไหมวนจะถึง10จนเหลือ0บาทหนูก็ห้ามไม่ได้หนูรู้ว่าทุกคนก็ทำเพื่อหนูแหละก็อยากจะพูดว่าปีนี้หนูเป็นวิริยะที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วนะคะกว่าปีที่แล้วแต่สัญญาใหม่ก็คือหนูจะเป็นคนที่โตขึ้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูยังโตไม่พอเวลาหนูเห็นคนอื่นในวงหนูชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าหนูแบบยังดูเด็กอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นความคิดคือหนูชอบเสพโซเชียลอย่างที่จะตีตัวเองมากเลยคือชอบไปอ่านนู่นอ่านนี่หนูอยากให้มีคนเอ็นดูหนูมากแต่หนูก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะแบบว่าหนูเป็นพวกแฟนเตอร์หนูก็ไม่รู้เลยหนูก็แบบว่าอุ้ยเราแบบว่าอยากให้มีคนเอ็นดูเรื่องวีพูดเป็นเรื่องที่ผมมองว่าทุกคนต้องโตขึ้นแล้วเรียนรู้ครับว่าคนบางคนทำอะไรได้บางอย่างกับบางอย่างทำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากเป็นสิ่งดีที่ให้คนอื่นเขาต้อง be the best of you ก็คือโตขึ้นนะคะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดอะสิ่งไหนที่มันเหมาะกับเราสิ่งอะไรที่มันคือเราทำให้มันดีที่สุดอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราทำให้ตายมันก็ไม่ดีหนูจะทำเต็มที่ให้แบบตำแหน่งนี้มันเหมาะสมกับหนูจริงๆก็ไม่ต้องเสียใจกันนะจ๊ะก็ตอนแรกแค่ซีดีไปว่าคนร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ร้องนะทุกคนก็ห้ามร้องสุดท้ายหนูก็ร้องเองก็โง่เหมือนกันทำมาเถอะค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆมันทำให้หนูรู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่าบ้าแล้วคนแข็งแกร่งเลยอะแบบว่ามันมี
ราเยอะขึ้นไม่อยากให้ทุกคนเอ็นดูหนูแล้วก็บีเคทุกคนนะคะตามที่ทุกคนเคยบอกมาก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะก็จะทำตัวนี้ให้เต็มที่นะคะสัญญาว่าจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะคราวนี้ช่วยแล้วคือในใจส่วนหนึ่งอ่ะคือแฮปปี้แล้วเพราะว่าที่8กับคะแนนรวม 27,000 คนมันมีจอนอแน่นอนมีปันแน่นอนเชื้อปรางมิวสิกโมบายเจนใครนะเนยซึ่งโอเคหมดเลยครับทั้ง7คนผมแฮปปี้มากคือใครอยู่ที่เท่าไหร่โอเคใช่มั้ยคะแต่คนที่ผมชอบคือเชนนี้ผมก็อยากให้เขาไปได้สูงที่สุดเนาะความคาดหวังคืออยากให้ได้ถึงที่3แต่ว่าในความเป็นจริงก็รู้สึกว่าน่าจะไปได้แค่ประมาณที่5ของดอกกล้วยไม้ซึ่งแต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่ากล้วยไม้เนี่ยกว่าจะออกดอกสวยงามได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องใช้เวลานานมากผ่านวันเวลาแล้วก็การเอาใจใส่ดูแลอย่างมากมายกว่าที่จะแปลงประกายความงดงามนะครับใช่แล้วค่ะนี่ก็คือความหมายของอัญมณีชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันตรงนั้นนะครับค่ะบอกได้เลยว่าภาพที่เห็นนะคะกับของจริงที่เราเห็นอยู่นี้อธิบายความสวยงามได้ไม่หมดจริงๆค่ะผ่านภาพนะคะเพราะว่าของจริงสวยมากนะคะแล้วก็เป็นอัญมณีที่ทรงเกียรติมากสำหรับน้องๆทุกคนสำหรับคามีเซเว่นทั้ง7คนส่วนสำหรับเราสองคนนี้อัญมณีของเราน่าจะเป็นทับทิมกรอบนะคะแข็งกราดอยากรู้ว่าจะใช้ในโอกาสไหนบ้างนะคะมันต้องเป็นคำกัดติดหน้าอกแน่นอนหมายของอัญมณีทั้ง7ชิ้นค่ะซึ่งแต่ละสีก็มีความหมายแตกต่างกันนะคะถ้าเปรียบกับน้องๆก็คงจะเป็นน้องๆ CGM 48และน้องๆ BNK 48ที่ตั้งใจจะมอบความรักความทรงจำและสิ่งดีๆให้กับแฟนคลับที่รักและศรัทธาในตัวพวกเขานั่นเองค่ะผมกำลังตัดซองอันดับที่7ไม่รีรอเลยนะคะนั่นก็คือไม่ไหวผมจะเห็นมากไม่ไหวมากไม่ไหวแล้วไม่ไหวมากโอเคเอาละฮะสำหรับคามิเซเว่นคนแรกอันดับที่7นะครับก็จะเป็นเจ้าของอัญมณีสีแดงนะครับใช่ค่ะสีแดงอ๋อคือทุกคนจะได้เป็นแต่ละสีใช่ไหมคุณอยากได้ยินในคามิเซเว่นชื่อแรกอยู่ในมือผมครับน่าจะเนยปะเดี๋ยวเนยแน็กไม่ต้องขนาดนั้นปะทำไมต้องดีใจขนาดนั้นขอโทษที่เสียบุคลิกครับคุณผู้ชมคะแนนรวม 34,929 คะแนนครับเสียงแอบเสียงแอบเลยทีเดียวนี่ก็อันดับ7ครับคามิเซเว่นคนแรก BNK48 Team B3 และคนนั้นได้แก่เจนนิสเจนนิสโอประเสริฐพี่เจ็ดเลยเหรอลูกพี่เจนนิสมาแล้วครับลูกพี่ครับพี่เจ็ดเลยอ่ะลูกพี่พร้อมไหมครับลูกพี่ไม่พร้อมนะไม่เป็นไรคือพี่เจ็ดก็คือคามิเซเว่นเนาะพร้อมแล้วได้ยินครับลูกพี่ผมได้ยินครับมีความเดือดพร้อมไหมล่ะครับโอเคสวยเน็ตอาจจะดีเลยนิดนึงค่ะก็เริ่มเลยก็ไม่ต้องหวังว่าจะพูด10นาทีนะคะก็จดไว้นิดนึงก็คือปีนี้หนูไม่ได้เสีย300นะคนแต่ว่าเสียไป 3,000 บาทค่าชุดเดรสตอนโปสเตอร์นะเจนี้จะมีความเด๋อๆด้วยความที่แบบพูดถึงเรื่องอื่นๆขออภัยกับสัญญาณตีกันนะคะพอดีว่าจริงๆแล้วต้องมีนักสารภาพค่ะทุกคนอ่ะบอกว่าหนูนั่งยมนั่งหลับอ่ะแต่หนูไม่ได้หลับนะแต่จริงๆแล้วคือหนูมีเพื่อนคุยอยู่ในหูค่ะเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าการนั่งฟังประกาศอยู่คนเดียวมันเหงาเกินไปก็เลยตัดสินใจวิดีโอคอลกันอยู่ตอนนี้แล้วก็มีอยู่หลายเสียงมากๆอยู่ในนี้ค่ะใช่ก็นั่งลุ้นไปพร้อมกันใช่เพราะว่าน้องคือวิดีโอคอลซ้อนกันสั่งกล้องอะไรป่ะก็จดไว้นิดนึงเอาว่าจะนิสัยสีแดงโอเคผมว่าเหมาะแล้วไม่เหมือนโปสเตอร์น้องด้วยในชุดสีแดงที่บอกว่า 3,000 แล้วก็ปีนี้ก็ได้เสียงเนี่ยเห็นป่ะพอผมเจนิสเริ่มดำขึ้นมามันดีกว่าเดิมคือผมเขียนแทนแล้วกัน
ผมร้องเป็นสีทองแบบครึ่งครึ่งอ่ะซิงเกิลล่าสุดมันเป็นครึ่งครึ่งอยู่แค่นี้มันตลกอ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะเย้เห็นไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยงงด้านช่วยพูดมีสาระหน่อยได้ไหมเขียนก็ทุกคนอาจจะหนูว่าจะไม่ใช่คนที่ได้รับเอฟเฟกต์จากผลอันดับที่7สักเท่าไหร่น่าจะเป็นคนที่โหวตมากกว่าแบบว่าหลายๆคนที่แบบว่าโหวตมาก็อยากจะให้หนูแน่นดับที่แบบสูงวันนี้อะไรนี้ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนะทุกคนเสียใจได้แต่ก็ต้องมูฟออนเร็วๆนะอย่างน้อยหนูก็ติดทำเซเว่นแล้วแล้วก็ถูกยังไงดีก็ถือซะว่าแต่เจนิสมันเป็นคนเบลถือมันพูดเรื่องจริงอ่ะคือติดตามกันอีกเยอะก็ขอเป็นตัวเขาไม่ได้แคร์แล้วติดทำอินสเวนก็พอแล้วแต่คือคนที่โหวตก็อาจจะมีคนหัวร้อนถูกป่ะแสดงเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะเย้พูดไม่ครบหรอตกลงคือสาระอยู่นิดลูกพี่ใช้เวลาเหลือนะครับแสดงความดีด้วยครับลูกพี่ติดคามิเซเว่นอันดับ7ที่34,929 คะแนนบอกแบบนี้เลยฮะว่าในคามิเซเว่นอันดับไหนดีทั้งนั้นใช่ค่ะดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นโอเคเป็นผู้ได้รับครองอัญมณีนะคะสำหรับลำดับต่อไปค่ะเป็นลำดับที่6ค่ะโอ้จะได้ครอบครองอัญมณีคือเจนิสไปแล้วเริ่มงงแล้วค่ะเนยแหละขอดูหน่อยก็ไม่ได้นั่นแหละดูตลอดเลยค่ะดูหน่อยเราจะต้องปิดไว้นะคะจะต้องสร้างพร้อมกันทั่วประเทศอันดับที่6คะแนนรวม 38,100 คะแนนได้แก่ DNK 48ทีม B3 เนยการธีราวัชระทัศนกุลค่ะอ้าวแล้วประมาณนี้เลยดีครับคามิเซเว่นสำเร็จ1คนนะฮะโอ้โหแสดงความดีด้วยนะคะแสดงความดีครับในที่สุดก็เข้ามาถึงตำแหน่งคามิเซเว่นได้มา1คนโอเคเอาล่ะไปฟังความรู้สึกน้องเนยกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เย้แต่เป็นคนที่อันดับคงระดับกำลังดีเลยค่ะคือปีที่แล้วที่7ปีนี้ที่6อะไรเงี้ยกำลังดีโอชามากๆเลยแล้วก็ไม่เคยช้าเท่านี้มาก่อนก็อย่างแรกผมว่าเนยก็ลุ้นแหละเพราะว่า2ไอ้ผลตัว2ครั้งแรกมัน88ทั้งคู่เลยอ่ะก็ไม่หลุดคําเซเว่นอ่ะดีละว่าต่อให้วันนี้หนูจะได้อันดับไหนก็อยากให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเดี๋ยวเนยได้อันนี้มันมีสีไรถูกป่ะระหว่างทางหนูเห็นแล้วว่าทุกคนเต็มที่มากๆเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าต่อให้ไม่รู้ว่าปลายทางมันจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าระหว่างทางมันสวยงามมากๆเลยค่ะสีขาวเหมาะนะแล้วก็เหมาะดีจอนอสีแดงแล้วก็มันเนยสีขาวขอบคุณมากๆเลยอย่างหนูอยู่ BNK มา3ปีใช่ไหมคะคือก็เจอแบบสถานการณ์เยอะมากเลยไม่ว่าจะแบบดีใจเสียใจผิดหวังหรือว่าสมหวังหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแล้วนะเพราะว่าก็ผ่านแบบมาเยอะมากแต่ว่าพอถึงวันจริงแล้วหนูก็ยังตื่นเต้นมากๆเหมือนเดิมเลยโดยเฉพาะครั้งนี้หนูไม่ได้ถ้าพูดตรงๆหนูไม่ได้คิดเลยว่าหนูจะได้ขึ้นมาแตะคามิเซเว่นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าตัวเองหลุดคามิเซเว่นเพราะว่าเหมือนรอบผลด่วนหนูก็อยู่ที่8มาทั้งสองรอบใช่ไหมคะหนูก็เตรียมตัวเตรียมใจมาเต็มที่แล้วก็หนูคิดว่าแต่ว่าเลขไหนมันก็เป็นเลขที่มีค่ามากๆเลยเพราะทุกคนตั้งใจทำเต็มที่ให้หนูแล้วก็หนูดีใจมากที่มีทุกคนนะคะหนูเชื่อใจทุกคนมาเสมอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ใน BNK มาไม่ว่าจะเจออะไรสถานการณ์ไหนหนูก็ยังมีทุกคนคอยอยู่ข้างๆมาตลอดเลยจนถึงตอนนี้ที่แบบได้ประกาศอยู่ที่บ้านตัวเองหรือว่าได้พูดแบบหน้าจอโทรศัพท์ทุกคนก็ยังคอยเฝ้ามองหนูอยู่หนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่คิดเอาไว้ตอนแรกก็คิดเอาไว้เยอะมากเพราะว่าเป็นรู้ว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ต่อให้หนูจะที่คิดไว้นะคะก็คือตอนยังไม่รู้อันดับก็คือต่อให้อันดับไหนอ่ะหนูก็ยังจะเป็นเนย
ยังเป็นไอ้เนยยังเป็นไอ้แสบยังเป็นเด็กดื้อยังเป็นลูกหรือว่ายังเป็นน้องสาวของทุกๆคนหนูก็ยังจะเป็นเนยคนเดิมเสมอขอบคุณมากมากเลยค่ะมันเกินกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากๆเลยเพราะว่าทุกคนเลยแล้วก็เมื่อเช้าได้ไหว้พระด้วยค่ะแล้วก็ได้ไปกอดพ่อกับแม่ด้วยพ่อกับแม่ก็น่าจะดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็อยากจะเป็นเนยที่ทุกคนภูมิใจเสมออยากจะทำให้ดีกว่านี้อยากให้ทุกคนภูมิใจมากกว่านี้ก็แฮปปี้บอกว่าหนูก็อ่านนู่นอ่านนี่เหมือนกันอย่างที่พี่บอกหนูก็อ่านข้อมูลนู่นข้อมูลนี้ปกติกับหนูแล้วก็เป็นคนแบบเก็บมาคิดเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบหนูก็เจอแบบคำพูดเยอะแยะเลยว่าหนูก็คงหลุดแล้วหนูอ่ะไม่ได้อะไรเลยเพราะหนูรู้ว่าคนของหนูทำเต็มที่เพื่อหนูอยู่แล้วแต่ว่าที่ห่วงคือความรู้สึกของทุกๆคนหนูก็หวังว่าทุกคนจะเสียใจไหมแต่ในวันนี้ก็เราทำได้แล้วนะคะเก่งมากภูมิใจในตัวทุกคนมากๆเลยแต่ก็อยากให้ทุกคนลงแล้วล่ะติดเข็มมาเซเว่นเนาะอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าคือถ้าเป็นเราเราคงแบบประกาศกูซะทีเยอะนะที่จะรับมอบหมายมาก็จะตั้งใจให้ดีที่สุดค่ะรักทุกคนมากๆนะคะไว้คุยกันให้รู้น้ำมูกจะไหลอีกแล้วไว้มาคุยกันให้รู้เรื่องใหม่ในไลฟ์นะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือความรู้สึกของเนยนะคะกับอันดับที่6คะแนนรวม 38,100 คะแนนค่ะใกล้เข้ามาทุกทีชื่อที่คุณอยากได้ยินอยู่ในซองที่เรากำลังจะค่อยๆทยอยเปิดมาถึงอันดับที่5ครับผมรุ่นอันดับนี้เป็นพิเศษทำไมคะเพราะว่าผมชอบเลข5มากๆน่าจะเป็นนำโชคผมปั่นเพจนั้นเลข555ไงฮะในที่สุดปั่นก็ติดคามิเซเว่นผมและรู้สึกว่าปีที่แล้วมันแบบเป็นอะไรที่แบบทำไมปั่นไม่ติดสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือโอ้โหแสดงไม่ต้องเยอะยอดเยี่ยมมีรีแอคเยอะนะบอกเลยว่าคามิเซเว่นนี่เราประกาศมาตั้งแต่765เนี่ยถูกต้องทุกคนใช่ไหมว่าถูกต้องทุกคนและอันดับที่5คะแนนรวม 42,335 คะแนนได้แก่ NK48 ทีม N5 Mobile พิรพัฒน์พดุงวัฒนะโตว้าวแสดงความดีด้วยครับอันดับที่5แล้วโมบายลงมาที่5เลยเนี่ยนะคะแนนคือความจริงเดาว่าโมบายอยู่ที่ที่2ที่3เลยอ่ะได้ยินเสียงแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เข้ามาเดี๋ยวโมบายจะยินโอเคจะไม่พูดว่าจะไม่ร้องไห้ก่อนเลยพี่โมบายใส่เลยครับจะมาบ้านโมบายใส่เต็มตั้งแต่รอบแรกๆแบบจริงจังเลยนะเนี่ยครับผมแต่ว่าจะไม่ร้องไห้เหมือนแบบพี่แล้วเชิญนะครับพี่โมบายไม่โวยวายเด็กด้วยโอเคครับมันว้าวมากเลยอึ้งแหละมันคนคาดไว้ว่าแบบ1-2-3เนี่ยล่วงลงโอเคค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็สู้กันใหม่นะคะทุกคนไม่ต้องเสียใจนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับโมบายทุกๆอย่างเลยก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็มาไกลมากเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่แบบประกาศคุกกี้ครั้งแรกที่ได้เป็นเลนเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดีใจใช่ไหมส่วนหนึ่งแล้วก็มองว่าเอ๊ะมีคนดีใจกับเราไม่นะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่ามีแฟนคลับเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็พามาในแบบพามาใกล้ถึงอันดับที่เราคาดหวังไว้แล้วแต่ถึงแม้ว่ามันจะยิ่งล่วงลงมาก็ตามแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะอืมโอ้โห
มือวายดูแปลกตาไปเยอะเลยเนาะผมยาวแล้วแบบน้องน่าจะเป็นสาวขึ้นมันก็เลยน่าเปลี่ยนถาถมเราเข้ามาแบบขัดขวางให้เราไปถึงฝั่งอะไรอย่างนี้แต่ในที่สุดทุกคนก็ทำสำเร็จแล้วก็พาโมบายมาถึงฝั่งแล้วนะคะก็เกาะกันไว้แน่นๆแล้วก็หนูก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะหนูจะเป็นโมบายในแบบพี่โมบายเป็นแล้วก็จะมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราอีเล็กชันก็อาจจะมีแบบรอบต่อไปนะ ทุกคนหนูก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะค่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้เหลือกี่นาทีนะโอ้คุณเอาเหลืออีก2นาที บางทีก็ให้เวลาพูดเยอะเกินไปอ่ะให้ฟัง คือตอนที่ได้เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคะก็มีแบบพี่ทีมงานอันนี้คือหนูไม่ได้ว่าเท่านะไม่ได้แบบพูดถึงในทางที่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องขำๆอะไรเงี้ยคือว่าพี่ทีมงานนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเซนเตอร์เซนเตอร์แล้วเราก็หันหน้าไปต้องมาทำแบบพูดจับล้อเล่นๆกับเราอย่างนี้แต่พอแบบประกาศสิ่งแล้วสิ่งเล่าเขาก็พูดคำว่าเฮ้ยเซนเตอร์เซนเตอร์หนูก็หันไปเพราะว่าเขาเรียกคิดว่าเรียกหนูแต่ตอนจริงเราไม่ได้เรียกหนูใช่ค่ะตอนที่เขาไปเรียกหนูมันเป็นเดินที่แบบตลกดีแต่ทุกคนก็พยายามให้หนูมายืนพยายามพาหนูไปยืนในอันดับที่พวกเราคาดหวังไว้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะก็คิดว่าจะมีสักวันที่จะเป็นวันของเรานะคะก็ช่วยด้วยกันค่ะนะครับนี่เป็นความใจของเธอนะครับอันดับที่5ที่ 42,335 คะแนนโมบายนะครับดีใจที่ปันนะครับขึ้นมาถึงท็อป4เลยอันดับที่4ค่ะเจนแรงแล้วอ่ะน่ากลัวว่าความดีใจของทีมว่าเป็นซองสุดท้ายที่อยู่ในมือของทีมเพราะฉะนั้นหมายความว่าอันดับที่1 2 3นั้นเองจะเป็นคนประกาศค่ะนี่ผมรับบทไหนแล้วล่ะฮะโอเคอันดับ4ไม่ปันก็เจนแล้วอ่ะมากเลยครับเอาละค่ะมาดูกันดีกว่าสำหรับอันดับที่4ผู้ที่จะได้ครอบครองอัญมณีสีฟ้านะคะสีฟ้าโมบายได้สีอะไรลืมดูคะแนนรวม 46,510 คะแนนได้แก่46,510K48 ทีม B3 ปันปันสิกรเจตอนค่ะโอ้โหเจนเจนถึง3คนเลยเหรอโอ้โหสุดยอดค่ะค่ะสมศักดิ์ศรีทุกคนค่ะมีเซเว่นขอแสดงความยินดีดีแล้วให้ปันปันได้สีน้ำเงินด้วยเออดูเหมาะคือปันไม่สามารถสีหวานเกินไปได้เอาละค่ะเชิญค่ะต้องรอกล้องมันมาที่หน้าหนูก่อนโอเคได้เลยค่ะเอ๊ะอ้าวมาแล้วสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ ขึ้นมาสูงกว่าที่ไอ้นี่มากเลยเนาะขึ้นโอ้ยร้องไห้เลยดีใจแหละคือตัวเองเป็นตัวท็อปแต่เหมือนแบบเลือกตั้งก็ไม่โดก็ไม่ได้ค่ะมีเซเว่นรอบที่แล้วแถมแบบโดนซิงเกิลสองซิงเกิลล่าสุดไม่ให้ติดติดตลกอ่ะทำไมไม่ติดแล้วก็แบนท็อปกับเมมเบอร์อยู่เหมือนกันนะคะก็อยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าก็ทำงานมาเยอะแล้วก็ขอบคุณก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่สู้มาด้วยกันแล้วก็น่าจะพวกเราก็น่าจะผ่านอะไรกันมาเยอะเรื่องที่แบบโอ้ไม่คาดคิดเรื่องที่แบบอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่สู้มาด้วยกันแล้วก็หนูจริงๆหนูไม่ได้คิดว่าวันนี้อันดับหนูจะสูงขนาดนี้
นูแค่หวังว่าหนูจะเป็นคามิเซเว่นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้ขึ้นมาถึงที่4แล้วหนูได้วันนี้ก็เพราะว่าทุกคนเลยก็ขอบคุณนะคะก็จริงๆหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ทำทางเลยทั้งแบบว่าจริงๆหนูอยากทาเล็บสีม่วงแต่ว่าสีม่วงอ่ะเป็นสีกาลากินีของคนเกิดแล้วค่ะหนูก็เลยโอเคยังไม่ทำก็ได้หนูอยากตัดเล็บเพราะว่าเล็บหนูแบบว่ารู้สึกมันขบๆตรงเนื้อนิดนึงแต่ว่าหนูก็กลัวว่าจะเป็นรังที่ดีหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามหนูแบบว่าพยายามแบบทำอะไรก็ตามที่มันไม่เสี่ยงมากที่สุดเช่นเดียวกันกับที่เนยหรือเปล่านะที่บอกว่าไหว้พระหนูก็ไหว้พระด้วยเหมือนกันแล้วก็โดนทูบแบบว่าอันนั้นด้วยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่พยายามหาวิธีต่างๆดั้งเดรูเหมือนกันนะมีบางคนว่าแบบว่าถ้าน้องปัดได้นะจะแบบว่าบนว่ากินอาหารสุนัขหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หนูได้แล้วแต่ว่าพี่ไม่ต้องทำก็ได้นะคะไม่เป็นไรหนูเกรงใจนะคะเดี๋ยวพี่ต้องไปโรงพยาบาลก็อยากจะบอกว่าดีใจมากแล้วก็รู้สึกโล่งแบบว่าหนูก็มีจดจำเหมือนกันเพราะว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ตอนนั้นอ่ะคือกำลังนั่งอ่านก็เหมือนทุกคนที่สอดส่องดูแลเรานะคะก็คือนั่งอ่านว่าแบบว่ามีฟีดแบ็กอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะชอบมีแฟนที่แบบว่าแฟนคลับเราเป็นเด็กหรือว่าแบบว่าแฟนคลับชอบทะเลาะกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าความจริงอ่ะถึงเป็นแฟนคลับเด็กๆอ่ะแต่ถ้ามันจำนวนเยอะมากพอแล้วทุกคนช่วยกันอ่ะมันยังก็มาได้ไกลนะครับต้องมีบ้างที่แบบว่ามีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ทำให้หนูรู้ว่าพวกเรากินนมเยอะๆแล้วเราก็โตขึ้นแล้วนะคะเราเป็นวัยรุ่นกันแล้วเรากำลังจะเข้าสู่วัยทำงานกันแล้วและเราก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเก่งมากทุกคนไปติ้งแล้วก็เพื่อนขอบคุณเพื่อนฟังอยู่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดคือหนูไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเมมเบอร์คนไหนอีกแล้วเพราะว่าอาจจะคิดว่าการที่ทำให้ไม่ติดเซมเนี่ยทำให้เรารู้สึกขึ้นสู้แล้วรู้สึกว่าแบบเราจะแบบทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราติดแต่หนูอยากจะบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนแผลใจเล็กๆในใจที่แบบพยายามพูดให้มันตลกดีจริงมันไม่ตลกเท่าไหร่ปั่นก้าพูดออกมาเลยก็มันก็เรื่องจริงอ่ะออฟฟิเชียลคือแบบแกล้งไม่ให้ติดเซมคือเรียกให้ดอมโหวตอ่ะคือเข้าใจนะคุณทำธุรกิจแต่คือทำธุรกิจให้มันเป็นโปร่งใสหน่อยไม่ใช่เอาความรู้สึกของเด็กมาเล่นมากเกินไปได้ก็หนูก็แบบว่าคือธุรกิจของคุณสามารถทำกำไรได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำให้มันชื่อตรงนะครับขอบคุณทุกคนมากๆทั้งเพื่อนๆแล้วก็พี่ทีมงานพ่อแม่นี่แม่หนูใส่เสื้อสีดำเหมือนกันแล้วพ่อก่อนไลฟ์ก็คือมาโชว์ที่ว่าใส่สีดำด้วยอะไรเงี้ยคือมาก็มูเตลูเหมือนกันมูเตลูแล้วพ่อก็เป็นคนบอกให้ไลฟ์พาด้วยก็คือเชื่อกันทั้งบ้านเลยนะแล้วก็เหนื่อยที่วันนี้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องค่อยพูดในไลฟ์นะไม่ได้เลยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่อยากพูดนะคะเดี๋ยวตามไปฟังกันในไลฟ์แล้วมิวสิกเจนแล้วก็เชอร์ปราข้อสังเกตของผมในเสร็จแล้วนะโซแสงเขียวปีนี้ก็คือเมมเบอร์แต่ละคนปีนี้ออกแนวสายหมูนะฮะก็จะเลขของคนมีความฝันสีมงคลหรืออะไรก็ตามแต่สีด้วยโอ้โหของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะมีอะไรงั้นออกมาได้ก็ใช้กันเลยและตอนนี้ในมือผมคือ3อันดับสุดท้ายผมจะไปที่อันดับ3เจ้าของอัญมณีสีเขียวอัญมณีสีเขียวระหว่างนี้ก็เป็นการเขียวว่าเจอแล้วกันมันน่าทำหมอสองเตอร์กันไปโอ้โหบอกเลยว่าเดือดมากเอาละครับเมมเบอร์3คนนะคะก็อยู่กับเราทางหน้าจอแล้วด้วยโอเคตัดน้อง3คนมาเลยอันดับที่3ครับคะแนน 48,573 คะแนนทำอะไรมิวสิกส
ายมูใช่ไหมN5 มิวสิกแพรวาทำผมครับเจนท็อปทูแสดงความยินดีกับมิวสิกด้วยครับมิวสิกเลยที่เดิมเลยเชิญเลยครับเราอยากได้ยินความในใจของคุณครับแต่คราวนี้มิวสิกแบบโอเคเนาะไม่ได้มีเรียกชั่นถึงต้องเป็นแบบเพราะไม่งั้นจะร้องไห้เอ้าครั้งนี้คือชิวๆมากขึ้นอ่ะคือไม่ค่อยอะไรมากแล้วมาสวัสดีค่ะมิวสิกอินเทอร์เน็ตโหเลข3เดี๋ยวจะพูดว่าอะไรนะหนูไม่คิดว่าหนูจะสามารถมาถึงอันดับนี้ได้เพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าเกิดหนูคิดไว้ตอบใจตัวเองไว้ก่อนนะคะหนูก็น่าจะไม่เจ็บหนักมากแต่ว่าตอนนี้หนูก็มาอยู่ที่นี่ได้หนูเชื่อว่าเลข3เป็นเลขนำโชคของหนูแล้วล่ะค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากจริงๆหนูบอกกับแฟนเขาไปว่าหนูจะไม่ร้องไห้แต่หนูก็ร้องไห้กับเมมเบอร์คนอื่นไปแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้หนูยังไม่ร้องไห้นะคะหนูเจ็บมากก็อะไรนะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมาก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 เลยค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าทุกคนก็คือเหนื่อยมากๆกับทุกอย่างแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็ต้องเอาตัวให้รอดเองแล้วก็ยังอยากที่จะช่วยซัพพอร์ตหนูอยู่ด้วยก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตสิถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในครั้งนี้หรือว่าอาจจะไม่เคยมางานจับมือมิวสิกจัดไฟดีเนาะคือหน้าใสกำลังดีไม่ได้ดูเป็นไฟสองบ้านอื่นที่ไม่ได้ซัพพอร์ตหนูอย่างเต็มที่ก็ตามแต่หนูก็รู้สึกผมเริ่มยาวแล้วเริ่มมาตรงนี้แล้วยังคงคอยซัพพอร์ตสิแล้วก็ส่งสิให้มาถึงตรงนี้ได้ทั้งที่หนูไม่ได้เป็นคนที่เป็นฟอร์แมนดีขนาดนั้นไม่ได้มีเสน่ห์หรือว่าไม่ได้ร้องเพลงจริงขนาดนั้นแต่หนูก็อยากให้ทุกคนรักหนูที่หนูเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนคอยอยู่กับหนูแบบแล้วก็นอกจากนี้ก็รู้สึกขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนมากด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งที่หนูยังอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเมมเบอร์ทุกคนหรือหนูก็ยังคงอยากยืนยันคำเดิมที่หนูเคยพูดกับเมมเบอร์ว่าขอบคุณที่ทุกคนเป็นแรงใจให้กันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุยกันหรือว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้ว่าหนูจะร้องไห้เพราะเมมเบอร์เนี่ยแหละแต่หนูรู้สึกว่าการมีอยู่ของทุกคนมันช่วยให้หนูก้าวเดินต่อไปได้ในทุกๆวันทำให้หนูอยากที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อเพราะว่าหนูรักในการเป็นไอดอลหนูรักที่ได้มาเจอกับเมมเบอร์ทุกคนแล้วหนูก็รู้สึกว่าครอบครัวเรามันอบอุ่นมากถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่เพอร์เฟกต์ตลอดไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แต่หนูก็รักทุกคนมากรวมถึงตอนนี้ก็ได้คออยู่ในคอกับเมมเบอร์ด้วยนะคะนี่น่ารักมากแล้วก็หนูเข้าใจว่าในวันนี้มันเป็นความรู้สึกที่พูดยากเพราะว่าเราทุกคนยิ้มออกมาในเวลาที่ถูกประกาศออกมาเราพูดขอบคุณออกมาทั้งที่เรายังไม่รู้เลยว่าเรารู้สึกดีใจหรือว่าเสียใจเราพูดความรู้สึกแรกของเราออกไปก่อนความจริงมันงงๆมั้งมันไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบโมเมนต์ที่แบบยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอกับทุกคนรวมถึงคุณครูทุกท่านผู้บริหารพี่ๆที่ทีมงานที่ทำงานอย่างหนักคุณแม่คุณพ่อรวมถึงทุกๆคนก็ตามต่อจากนี้สิก็อยากจะทำหน้าที่เป็นไอดอลที่ดีต่อไปนะคะหนูก็ยังอยากจะขึ้นสเตจบ่อยๆกับทีม N5สเตจ BTS ก็อยากขึ้นด้วยอยากไปดู CTM ด้วยก็อยากไปหมดเลยแต่ก็นั่นแหละก็เชื่อว่าการเดินทางของสิทธิ์ใน BNC ต่อจากนี้นะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็หนูเองตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่หนูได้รับโอกาสต่างๆมากมายแล้วหนูก็รู้สึกยินดีกับโอกาสนั้นหนูได้รับความรักจากทุกคนมามากมายต่อจากนี้หนูก็อยากให้เมมเบอร์ทุกคนได้รับได้เดินทางไปด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆหนูเชื่อว่ามันคือความรู้สึกที่พูดกันยากเวลาหลังงานจบแล้วเราแบบเราไม่รู้จะให้กำลังใจกันยังไงดีแต่เราเข้าใจความรู้สึกเพื่อนกันหนูพูดวนจังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในไลฟ์ต่ออีกทีนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วก็รักเมมเบอร์ทุกคนมาก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 ไปนะคะ
ขอบคุณค่ะแสดงว่าดีกับมิวสิกด้วยนะครับอันดับที่3ด้วยคะแนน 48,573 คะแนนเอาล่ะเรากำลังจะเดินทางมาสู่อันดับที่2และนั่นก็หมายความว่าเมื่อผมประกาศอันดับที่2เราก็จะได้รู้ถึงอันดับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเจนที่1เลยนะแค่ผลคะแนนที่เธอได้เท่านั้นเองนะครับบอกก่อนถ้าใครเคยดูจะรู้ว่าผมชอบเจนนะไม่ได้พูดว่าขนมเขาไม่ได้ดีส้มและตอนนี้เมมเบอร์ทั้ง2คนก็อยู่หน้าจอกันแล้ววินาทีประวัติศาสตร์ครับผมเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยเจนก็ไม่เหมาะผมส่งสีนี้รอคอยการประกาศผลครั้งนี้คอสตูมและสิ่งที่เราสงสัยมาช่วยดูน้องกันด้วยว่าคนไหนเหมาะกับสีผมอะไรอะไรไม่เหมาะว่าใครคืออันดับที่1ที่จะครอบครองอัญมณีสีม่วงเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเหมือนจะมีสีได้สีเขียวเนาะไม่ค่อยเข้ากับมิวสิกนะเอาจริงๆความพิเศษไม่ได้ต่างกันละเพียงแต่ว่าจะได้เป็นการแม่ตอบในสิ่งที่แฟนคลับคาดเดากันมาตลอดผมกำลังจะเปิดซองนะครับสาวๆขอให้ทั้งคู่โชคดีและระหว่างนี้กำลังจะเปิดซองเรื่องไปขอไปดู Twitter อีกนิดนึงนะขออัปเดตล่าสุดนะคะเป็นยังไงบ้างตายลูดกันไม่หมดไม่สิ้นเอาละคาดดาวผลกันมาโอเคไม่ได้แล้วผมไม่สามารถจะยื้อได้ละและอันดับเฮ้ยคุณดูในจอดิคุณดูในจอจับมือเนมเบอร์คนละที่นะคนละที่แต่จับมือนางงามเฮ้ยนี่คือความงดงามของเมมเบอร์ทุกคนพวกเราคือพี่น้องและโอ้โหเอาแล้วจริงๆเหรอเล่นจริงป่ะเอาแล้วอ่ะอันดับที่2ครับคะแนนรวม 71,352 คะแนนได้แก่สูงกว่าเชลพีเดอร์เนาะ 71,000 ที่2แล้วเนี่ยBK48 team B3 เพราะอยู่ B3 ทั้งคู่ B3เชอร์ป้าอาริโกซังนะครับเป็นอันดับที่2นะครับด้วยคะแนน 71,352 คะแนนครับกัปตันครับขอความในใจตอนนี้คือความรู้สึกงงกัปตันพร้อมนะครับแต่เชอร์ไม่ได้มีความรู้สึกแบบไม่ดีงงอะไรอย่างเงี้ยนะเชอร์แบบชิวโอเคเฮลโลได้ยินเสียงเชอร์ชันไหมได้ยินครับโอเคค่ะเจนสู่หกครับสู่หกด้อมเจนสู่หกคนสนับสนุนจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชูบางเวียนเจมบอดี้เองนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทั้ง 71,352 คะแนนเดี๋ยวแต่เชอปางเคยพูดว่าถ้ามีคนข้ามเชอปางได้เชอปางถึงจะแกล้งกันปะถ้าจำไม่ผิดแต่อารมณ์ประมาณนี้ป่ะครับแต่อย่าเพิ่งแกล้งเลยเอาจริงเดี๋ยวทุกคนทำไมต้องสังหรณ์ต้องฝันต้องมูเตลูตลอดเวเพราะว่าก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังสนับสนุนกันนะคะอยู่ข้างกันมาตลอดแล้วก็เป็นพลังที่ทำให้เจอได้ทำอะไรหลายๆอย่างเพราะไม่ว่าจะเจอไปทางไหนตัดสินใจช้าหรือเร็วก็ยังไปด้วยกันแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้โดยตลอดเลยรู้สึกดีใจมากๆดีมากๆที่มีคนกลุ่มนี้ไปขับหรือว่าใครก็ตามที่สนับสนุนเนี่ยอย่างที่บอกว่าคอสตูมครับพยายามดูว่าเด็กคนไหนเหมาะกับสีผมอะไรอย่างเชอร์ถ้าทำสีผมก็ไม่รอดถ้าไม่ทำแบบเยอะเลยอ่ะมันก็จะไม่รอดแต่คือทำเยอะกันไปมันก็จะดูพลาสติกเกินอีกเมมเบอร์ทุกคนก็ได้หลายๆคนก็ได้หนูไม่รู้ว่าทุกคนแต่สำหรับเชอร์คิดว่าก็อย่างน้อยเราก็จะทำหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีที่สุดอีกอย่างนึงก็ไม่อยากให้น้องทำเยอะๆนะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่าการกัดสีผมก่อนที่จะทำคือต้องถ้าจะทำสีอ่อนมากๆมันต้องกัดสีผมก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยย้อมอีกทีนึงอ่ะไอการกัดสีผมเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เกิดมะเร็งได้เยอะมากการวิจัยทางการแพทย์ก็พูดแล้วว่าการกัดอ่ะตอนกัดแล้วมันจะแสบๆคันยิ่งๆปะถ้าใครเคยทำอะไรเงี้ยมันสารเคมีมันลงไปในไอเนี่ยรูขุมขนอะไรเงี้ยเนาะมันกัดมันอะไรอย่างงี้ตลอดมันไม่ดีเลยในระยะยาวมันเป็นสารก่อมะเร็งไงเพราะนั้นก็ไม่อยากให้น้องๆทำกันทุกซิงเกิลทำกันบ่อยๆเรื่อยๆครับถ้าหลายๆคนมันสีดำมันเหมาะแล้วก็โอเคก็แ
ค่เปลี่ยนทรงสู้ต่อบ้างมีความสนุกสนานมีความสุขกับโชว์ของพวกเราแบบนี้วู้เฉยได้ที่สองงงไปเลยคือความรู้สึกผมตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยนะตั้งแต่เริ่มมีใครก็เชิญที่หนึ่งเชิญที่หนึ่งมาตลอดดีใจมากๆทำไมเสียทุกคนโอเคไหมอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับเมมเบอร์อีกหลายหลายคนอยู่นะก็รู้ว่าแฟนๆคนเหนื่อยกันมากๆแล้วก็หายเหนื่อยกันไหมคะมาถึงตรงนี้แล้วเชิญยิ้มเต็มจังเลยเนาะตอนนี้นะหนูบอกเลยหนูดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนผมเคยไปจับมือเธอแล้วก็เข้าไปแล้วโอ้โหน้องหน้าเล็กเท่านี้มาดูหน้าเราขนาดนี้แล้วน้องหน้าเนี่ยแล้วน้องคนยิ้มแล้วแบบปากมันเต็มอ่ะสว่างเต็มแล้วใครที่โหวตให้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะโควิด-19ไฟป่าหรือว่าความกดดันของแต่ละท่านที่ต้องเผชิญกันเนี่ยเชิญก็ขอให้ทุกคนปรับตัวได้ดูแลตัวเองมีความสุขดูแลจิตใจเป็นปกติได้จำได้ว่าตอนไปจับมือเชอร์ผมก็พูดว่าน้องน้องคนน่าชื่นชมมากผมชอบคนที่ไม่ใช่ที่มีแต่ข้างนอกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชอร์เป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงแล้วก็มีความเก่งอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องจัดการตัวเองจัดการวงอะไรได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเฮ้ยผมชื่นชมเขานะว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบดีเลยอ่ะก็ขอบคุณความสุขสับนาสนุนทุกอย่างที่มีให้กันมาเสมอมานะคะเรื่องหลังจากนี้เราก็จะมาพยายามด้วยกันในทุกเรื่องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากสนับสนุน BNK48 แล้วก็ BNK48 ต่อไปด้วยนะคะเอาละครับถึงแม้อันดับของกัปตันเชอร์ปลางจะลดลงมาเป็นอันดับที่2นะครับแต่ความสง่างามของกัปตันเชอร์ปรางไม่ลดน้อยลงแม้แต่อย่างใดนะครับผมเชื่อแฟนคลับทราบกันดีทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะประกาศอย่างเป็นทางการสิ่งที่น่ายินดีในเซมบัตเซอร์เซงเทียครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วนะครับและทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นนำไปสู่สิ่งดีงามเสมอในปีนี้ต้องบอกว่าต้องบอกแบบนี้ครับว่าแฟนคลับ48นี่เราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะนะครับเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะเพราะฉะนั้นผมจะทำการประกาศอันดับหนึ่งและแน่นอนอินโทรต้องยิ่งใหญ่เลยครับและอันดับหนึ่งเซมบัสเซอร์โซเซงเคียวครั้งนี้นะครับเราจะมาลุ้นคะแนนรวมดีกว่าซึ่งคะแนนรวมอยู่ที่149คะแนนครับนั่นก็คือ BNK48 ตัวเชนยังตกใจเลยน้องเจน100,000ทะลุแสน800,000ครับสินครับเจนนั่นเองครับแสดงความเดี๋ยวเอาตัวเลขกลมๆแสนนึงก็ประมาณถ้าโหวต200ใช่ป่ะเพราะมัน20ล้านเลยนะน้องยิ้มเต็มกล้องสวัสดีค่ะ20ล้านวันนี้เป็นของคุณแล้วครับเจนเชิญครับก็ต้องพูดกันเลยว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวนะคือถ้าทุ่มกันอย่างเงี้ยแล้วคือมีเวิลด์เซมบัสสื่ออีกอ่ะทุ่มถ้ามีการทุ่มอย่างเงี้ยเจนอาจจะไปถึงประมาณแบบฟรอนโดของเวิลด์เซมบัสสื่อเลยนะคอนเสิร์ตอยากว่าญี่ปุ่นมีหนาวอ่ะตอนนี้อยากจะส่งสายตากับแฟนคลับทุกคนที่อยู่ตอนนี้แต่เจนก็รู้ว่าถึงแม้ตัวเราจะอยู่ไกลกันแต่ว่าใจเราก็อยู่ใกล้กันเสมอก็ดีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบซิงเกิลน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่คือบางครั้งอ่ะเราไม่ได้เบื่อคนเดิมๆแต่เรารู้สึกว่าตำแหน่งหรือว่าอะไรเงี้ยมันคาดเดาได้เกินไปแต่พอมันมีอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้มันก็น่าตื่นเต้นขึ้นเพราะนั้นซิงเกิลถัดไปมันน่ามองคือว่ามันเป็นคนแปลกๆขึ้นมาละเออก็ต้องแน่นอนว่าขอบคุณแฟนคลับเจนที่พาเจนเรียกว่าตั้งแต่4ปีก่อนพาเจนจากอันเดอร์มาสุดตรงนี้ขอบคุณมากๆ
อ๋อรู้หนึ่งใจฝันบางทีก็รู้สึกเสียดายแทนนิดหน่อยเนาะเพราะว่ามันไม่มีโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แบบปีที่แล้วอะไรเงี้ยจะว่าไงดีถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ก็คงไม่มีเจนในวันนี้เจนก็พูดอยู่ทุกครั้งว่าไม่ว่าเจนจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่เจนก็รู้สึกภูมิใจในอันดับนั้นๆเออเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูชุดนึงที่บอกว่าชุดต้องน้องมีอะไรประดับเพิ่มขึ้นตรงคอคอครับจะบอกว่าเป็นของฝันที่นี่ขึ้นได้ว่าตาหวานก็มีเพิ่มขึ้นงั้นที่เขาพูดว่าพวกกัปตันพวกรองกัปตันมันพวกเซนเตอร์มันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับพวกพ่อแม่พี่น้องงั้นเดี๋ยวรอดูปีหน้าเลยละกันเนาะว่าเจนมาเป็นเซนเตอร์แล้วเดี๋ยวเครื่องประดับตรงคอเจนจะมากขึ้นตรงปกซอเสื้อแน่นอนว่าตอนนี้ต้องขอบคุณเมมเบอร์ที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนเราแข่งขันกันแต่ว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเป็นการแข่งขันในเวอร์ชันแบบครอบครัวอยากจะบอกทุกคนว่ารักทุกคนมากอบอิ่มขึ้นมา อยู่บ้านกักตัวแก้มมาอ๋อรอดูแล้วเล็บเอาเอานะใจเย็นๆเลยคือตอนนี้ก็ขอขอบทุกคนนี่คือได้อยู่บ้านที่เราเลยทำเล็บกันเนาะทุกคนทำอะไรที่แบบไม่สามารถทำตอนเรียนตอนทำงานตอนอะไรก็ได้เนาะเออจริงพูดไม่รู้เรื่องโอเคตอนแรกบอกว่าจะพูดให้รู้เรื่องแต่เมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยเออตอนนี้รู้เรื่องแล้วหรอโอเคค่ะเจนก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเจนจะทำทุกอย่างให้เต็มที่และแน่นะเขาเจนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวังก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันและคอยอยู่เคียงข้างกันมาเสมอตรงๆคือถ้าไม่มีกิจกรรมครั้งเนี้ยเจ๊ก็ไม่คิดว่าเจ๊จะได้ยืนซึมเตอร์กับคนอื่นบ้างไม่จริงความรู้สึกส่วนตัวผมอะเคยอาจคิดว่าถ้าเจนจะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์อาจจะเป็นดับเบิลเซนเตอร์แบบสมมติเจนกับจอนอหรืออะไรเงี้ยหรือเจนกับมิวสิกขึ้นมาอะไรเงี้ยคนที่ทำให้เจนได้มายืนเซนเตอร์ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนแฮปปี้ในวันนี้แล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแสดงความดีกับเจนด้วยนะครับใช่ค่ะแสดงความดีกับเจนสูตร1,400,800ตั้ง100,000คือมันขาดมากอะเอาไปเถอะคิดแบบนี้แปลว่าโอ้โหทุกบ้านทุกด้อมนี่ต้องรวมพลังกันในยามเศรษฐกิจแบบนี้คือสรรพากรยิ้มทุกอย่างเพื่อส่งคุณเป็นที่หนึ่งยิ้มเลยอะคือความเปลี่ยนแปลงแล้วครับเป็นประวัติศาสตร์ของ48ในบ้านเราและต้องไม่ลืมในทุกความรักและความปรารถนาดีที่ผู้คนมอบให้นะครับและคุณก็เป็นเจ้าของอัญมณีสีม่วงที่เป็นชิ้นสุดยอดของเราสีประจำวงครับทีมครับเราเดินทางมาครบทั้ง48รางวัลแล้วครับต้องบอกเลยว่าแฟนคลับรวมถึงเมมเบอร์คืนนี้จะได้นอนหลับกันสนิทสักทีตัวผมเองนี่เมื่อคืนตีสี่ยังกระสับกระส่ายอยู่เลยแต่ที่แน่ๆพวกเราภูมิใจครับก็ถือว่ามันประกาศจบแล้วเนาะแต่คือมันยาวมากเกือบ2ชั่วโมงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเมาท์มอยเรื่องผลที่เกิดขึ้นอีกสักวิดีโอละกันก็วิดีโอนี้เดี๋ยวจบมันไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยาวมากเลยไม่อยากแบบพูดยาวแล้วมันเกินเหตุไปเอองั้นเดี๋ยวเรามาเมาท์กันใหม่ในวีดีโอหน้าละกันเดี๋ยวเจอกันนะครับใครที่กลัวจะไม่ได้เมากันเดี๋ยวมาเมากันกดไลค์กด Subscribe ไว้นะแล้วเดี๋ยวผมพยายามจะลงให้ติดกันในวันพรุ่งนี้เลยละกันนะครับโอเคบ๊ายบายก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ